วิมุตติรัตนมาลีโดยพระราชวิสุทธิโสภณวิราชญาณวโรปทเก้าตอนสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีอดีตการล่วงมาแล้วนับถอยหลังจากพระทรกัปนี้ไปเป็นเวลานานถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปกาลครั้งนั้นเป็นสุภมงคลการที่เรียกว่าสารมันทกัปเพราะเป็นกัปที่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสในโลก4พระองค์คือ 1. สมเด็จพระมิ่งมงกุฎตันหังกรพุทธเจ้า 2. สมเด็จพระมิ่งมงกุฎเมธังกรพุทธเจ้า 3. สมเด็จพระมิ่งมงกุฎสรนังกรพุทธเจ้า 4. สมเด็จพระมิ่งมงกุฎทีปังกรพุทธเจ้าจะกล่าวกลับจับความจำเดิมแต่ศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่3คือสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสรนังกรพุทธเจ้าค่อยเสื่อมสลายสูญสิ้นไปหมดแล้วโลกเรานี้ก็ว่างจากพระพุทธศาสนาชั่วการพุทธันดรหนึ่งแล้วจึงปรากฏมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จมาอุบัติใหม่นี้ทรงพระนามว่าสมเด็จพระมิ่งมงกุฎทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติตรัสในโลกแล้วก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจประกาศพระพุทธศาสนายังศาสนธรรมให้ขยายแผ่กว้างออกไปเหล่าสัตว์ทั้งในไตรโลกธาตุครั้นได้สดับรับรสพระสัทธรรมเทศนาต่างก็พากันประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระทศพลจนได้บรรลุพระอริยมรรคอริยผลตามสมควรแก่วาสนาบารมีแห่งตนเป็นอันมากแล้วการครั้งนั้นยังมีพราหมณ์นพหนุ่มผู้หนึ่งปรากฏนามว่าสุเมธพราหมณ์เขาเกิดในตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมหาศาลนับได้มากมายหลายโกฏทีเดียวนอกจากนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงมนต์เฟื่องฟุ้งเรียนจบแจ้งในไตรเพทางคศาสตร์ฉลาดในศีลสิ้นทุกประการวันหนึ่งสุเมธพราหมณ์มานพหนุ่มผู้นั้นนั่งอยู่ในห้องระโหฐานอันเป็นที่สงัดแล้วจินตนาการด้วยปัญญาว่าทิดังเราจะติเตียนอันว่าการก่อภพกำเนิดเป็นรูปกายขึ้นใหม่นี้ย่อมมีกองทุกข์ท่วมท้นหฤทัยเที่ยงแท้อันหนึ่งแม้เมื่อชนมาชีพแตกพรากจากกายทำลายร่างสรีราพยพนั้นเล่าก็เป็นกองทุกข์ถึงที่สุดใหญ่ยิ่งกว่าทุกข์ทั้งปวงการก่อภพชาติใหม่นี้เป็นทุกข์ใหญ่หลวงเพราะว่าชาติภพก่อให้เกิดชราแล้วชราก็ก่อให้เกิดพยาธิมรณะอันเป็นทุกข์ต่อไปไม่สิ้นสุดก็ในเมื่อชาติชราพยาธิมรณะซึ่งได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายปรากฏมีขึ้นได้แล้วความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงจักมีเป็นแม่นมั่นอย่ากระนั้นเลยควรที่เราจะประสงค์เจาะจงแสวงหาความพ้นชาติชราพยาธิและมรณะนั้นให้จงได้จะเป็นการประเสริฐแท้อันหนึ่งตัวเราคงต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าต้องทอดทิ้งสรีระอันมีสภาวะเน่าเปื่อยปฏิกูลนี้แล้วไปเกิดใหม่ให้ได้ทุกข์อีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะไหนจึงจะยังหนักหน่วงห่วงใยอยู่ด้วยร่างกายปฏิกูลนี้อยู่เล่าควรที่เราจะพึงหาทางออกไปเพื่อไม่มีการเกิดเสียเลยดีกว่าก็แต่ว่าหนทางอันประเสริฐนี้เห็นทีฝูงสัตว์จะพึงพบได้โดยยากจำเราจะพึงทำความเพียรพยายามให้จงมากอุตส่าห์เสาะแสวงหาให้พบจงได้ความทุกข์ภัยพยาธิมีแล้วฉันใดความสุขไร้ทุกข์ภัยพยาธิก็คงจักมีเช่นเดียวกันเมื่อพบกำเนิดคือความก่อเกิดปรากฏมีแล้วฉันใดวิภาวะคือความไม่ก่อเกิดให้เกิดเป็นร่างกายก็คงจักมีเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนเมื่อความร้อนคือเตโชธาตุไฟมีอยู่แล้วความเย็นคืออาโปธาตุน้ำก็มีไว้สำหรับดับความร้อนแก้กันฉันใดก็ดีเมื่อมีไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่จะระงับทุกข์ร้ายเหล่านี้ก็คงมีเป็นแม่นมั่นเสมือนหนึ่งว่าการบาปมีแล้วย่อมมีการบุญแก้ความเกิดมีแน่ความไม่เกิดอีกเป็นเที่ยงแท้ก็คงจักมีเปรียบเหมือนบุรุษทรงพลังรักความสวยสะอาดเมื่อเห็นว่าสรีระร่างแห่งตนแปดเปื้อนคูดเน่าเหม็นไร้กาดนักหนา
แล้วมาพบสระน้ำซึ่งมีอุทกวารีเย็นใสควรหรือที่เขาจะไม่กระวีกระวาดลงไปในสระเพื่อชำระล้างเนื้อตัวให้หมดมลทินก็เรานี้ในเมื่อมลทินคือกิเลสที่ควรล้างกำลังแปดเปื้อนติดตัวมีอยู่แล้วดังรือจะไม่แสวงหาสระน้ำที่มีอมตะธรรมเป็นอุทกวารีแล้วรีบล้างเสียซึ่งมลทินคือสัพพกิเลสนั้นอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนขุนพลจอมโยธีผู้ชำนาญศึกในรณภูมิที่ถูกข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรมาล้อมไว้เมื่อเห็นหนทางที่พอจะประลาดหลีกลี้หนีไปได้ยังมีอยู่ควรหรือที่เขาจะหลงมุมานะสู้จนเสียชีวิตไม่คิดหนีก็ตัวเรานี้ในเมื่อมีข้าศึกศัตรูคือหมู่กิเลสมารวมรุมคุ้มห้อมล้อมไว้อยู่ทุกทิวาราตรีและหนทางเป็นที่เกษมเปรมใจคือพระนิพพานอันเป็นที่หลีกหนีย่อมมีอยู่โดยแท้เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่คิดแก้ไขหลีกหนีเอาตัวรอดไปหรือฉะไหนอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนชายผู้มีโรคร้ายเข้าเกาะกลุ่มสรีระกายให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อได้พบแพทย์วิเศษที่จะสามารถรักษาควรและหรือที่บุรุษนั้นจะไม่คิดอ่านเยียวยารักษาพยาธิแห่งตนให้หายเป็นปกติดีก็ตัวเรานี้ในเมื่อถูกโรคาพยาธิคือกิเลสวะมาย่ำยีบีทาจะไม่เร่งเสาะแสวงหาแพทย์พิทยาจารย์ให้พยาบาลขจัดเสียซึ่งโรคาพยาธินั้นหรือฉะไหนอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนชายผู้มีน้ำใจรักความสะอาดและมีซากศพอันแรงร้ายกาจด้วยกลิ่นเหม็นเป็นปฏิกูลมาผูกพันกระสันติดอยู่กับคอตนควรหรือที่ชายคนนั้นจะทนสู้กลิ่นเหม็นแห่งซากศพอยู่ได้โดยที่แท้เขาย่อมจะร้อนรนขนขวายปลดเปลื้องซากศพให้พ้นไปจากคอตนเสียโดยพลันชั้นใดก็ตัวเรานี้จะมีใจเอื้อเฟื้ออาลัยอาวรณ์ในร่างกายอันเน่าเปื่อยปฏิกูลมากมูลไปด้วยซากสางต่างๆนี้ทำไมกันทางที่ดีนั้นจะต้องรีบหาทางปลดเปลื้องทอดทิ้งเสียไม่ต้องห่วงใยเฝ้าอาลัยรักปลดเปลื้องทอดทิ้งไปโดยพลันให้เหมือนกับบุรุษทอดทิ้งซากศพที่ผูกอยู่ที่คอนั่นเถิดอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษถูกหมู่โจรร้ายใจฉกาจมันอาจหาญพากันมาปล้นกลุ่มรุมชิงฉวยเอาห่อทรัพย์สมบัติได้แล้วและบุรุษนั้นเห็นว่าตนไม่สามารถที่จะชิงเอาห่อทรัพย์สินกลับคืนมาได้เขาย่อมจะสิ้นอาลัยในทรัพย์ไม่เสียดายหมายแต่จะเอาชีวิตรอดรีบวิ่งหนีไปโดยพลันชั้นใดตัวเรานี้เล่าก็มีสรีระร่างอันเปรียบดังหมู่มหาโจรใจฉกาจสามารถที่จะปล้นผลาญจิตใจให้ขาดจากกุศลธรรมทั้งปวงจำเราจะตัดห่วงเสน่หาในกายทอดทิ้งเสียอย่าให้มีอาลัยได้รีบหนีไปในที่ปลอดภัยเหมือนบุรุษที่ถูกโจรปล้นแล้วไม่อาลัยในทรัพย์สมบัติรีบหนีไปฉับพลันฉะนั้นเถิดสุเมธมานพผู้มีปรีชาจินตนาการเป็นอุปมาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังวิจิตพิสดารมากมายหลายครั้งดังนี้แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจสั่งให้เปิดคลังทรัพย์สมบัติของตนมากมายหลายโกฏสุดประมาณออกบริจาคเป็นทานแจกจ่ายแก่ยาจกวณิพกคนอนาถาและคนที่อยากได้ทั้งปวงจนหมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วก็มีใจผ่องแผ้วออกเดินทางแต่ตัวเปล่าเข้าไปสู่อรัญญประเทศเขตป่าใหญ่เมื่อมาถึงที่ใกล้เชิงเขาธรรมิกบรรพตจึงจัดแจงสร้างบรรณศาลาอาสมบทเป็นที่อาศัยให้สำเร็จสมอารมณ์หมายภายในไม่ช้าแล้วก็เปลื้องผ้าสาดกเนื้อดีที่ตนครองนุ่งผ้าเปลือกป่านและคากรองบวชเป็นดาบทสร้างพรตพรหมจรรย์จำเริญสมถกรรมฐานภายหลังต่อมาไม่นานก็ละทิ้งเสียซึ่งบรรณศาลาที่อยู่นั้นเพราะเห็นว่าทำให้เกิดห่วงใยไม่วิเวกเพียงพอแล้วเดินทางต่อไปจนถึงเขตอรัญอันไกลลึกเป็นป่าใหญ่อาศัยร่มไม้รุกขมูลเป็นที่อยู่เลือกดูผลไม้ที่หล่นลงมาเอาเป็นประมาณบริโภคเป็นอาหารยาปนมัตเครื่องยังชีพให้ส่งไว้เท่านั้นมีจิตบากบั่นอุตสาห์บำเพ็ญเป็นกสินานุโยคพยายามอยู่ในอรัญญสถานไม่นานเท่าใดก็สามารถได้บรรลุฝั่งแห่งฌานสมาบัติและอภิญญาเบื้องว่าสุเมธดาบทผู้ยิ่งด้วยพรตพรหมจรรย์ท่านได้สำเร็จอภิญญาฌานสมาบัติบริบูรณ์ดี
มีวสีภาพเชี่ยวชาญชำนาญยิ่งนักแล้วก็ได้แต่เพลิดเพลินเจริญฌานเป็นสุขอยู่นักหนาหารู้ไม่เลยว่าบัดนี้สมเด็จพระชินสีห์ทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาอุบัติตรัสเป็นพระบรมโลกนาถแล้วความจริงนั้นควรที่ท่านดาบสจะรู้เพราะธรรมดาวิสัยผู้ได้อภิญญาฌานสมาบัติย่อมจะมีโอกาสรู้เห็นนิมิตในการทั้งสี่ก่อนคือการเมื่อท่านผู้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถือปฏิสนธิในโลกการเมื่อท่านผู้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์โพธิ์แห่งพระมารดาการเมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมจักรเทศนาการสำคัญทั้งสี่ซึ่งสุเมธดาบสมิได้รู้เห็นนี้ก็เพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้เพลิดเพลินเจริญฌานอันเป็นส่วนตนหนักยิ่งนักอยู่ในจิตด้วยมิได้ใฝ่ใจคิดดูซึ่งเหตุอื่นเลยจึงมิได้เห็นมิได้รู้ว่าสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าทีปังกรทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกต่อเมื่อหมู่มหาชนเป็นอันมากพากันอาราธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรซึ่งทรงมีพระคุณบวรอันวิเศษให้ทรงพระมหากรุณาเสด็จมายังปัจจันตประเทศจึงเกิดเหตุมหาโกลาหลเป็นการใหญ่ด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายซึ่งมีความเลื่อมใสชื่นชมโสมนัสต่างก็พากันจัดแจงแต่งหนทางแผ่วถางเกลี่ยมูลพูนถมระดมกันกระทำทางเป็นที่เสด็จพระพุทธดำเนินอยู่ในขณะนั้นสุเมธดาบสผู้มีตบะอันสูงพระบรรลุถึงฝั่งแห่งอภิญญาฌานสมาบัติเที่ยวจาริกมาทางอากาศกลางเวหามองลงมาอย่างพื้นพระสุธาได้เห็นประชาชนประชุมกันอยู่เป็นหมู่มากและดูหลากประหลาดรื่นเริงบันเทิงจิตหน้าพิศวงดาบสผู้มีฤทธิ์จึงเหาะลงมาจากคัคคนัมพรห้องเวหาหาวแล้วมีพจนะประพาสถามข่าวคราวชาวมนุษย์หมู่นั้นว่าดูก่อนท่านทั้งปวงมหาชนชวนชื่นรื่นเริงบันเทิงจิตชวนกันประกอบกิจแผ่วถางปฐพีโสภโนพาสเพื่อบุคคลผู้ใดจะจรมามหาชนทั้งปวงได้ฟังท่านดาบสถามจึงแจ้งความว่าข้าแต่ท่านฤาษีสมเด็จพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนุตตรโลกนาถยอดบุคคลเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วการระบาดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจเลื่อมใสในพระองค์เป็นยิ่งนักจึงชักชวนกันแผ่วถางทางเพื่อให้เป็นที่เสด็จพระพุทธดำเนินณสถลมากวิถีเพื่อที่จะได้เสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพวกเราชาวเมืองนี้สุเมธฤาษีผู้มีฤทธิ์เมื่อสดับพระพุทธนามแต่เพียงคำว่าสมเด็จพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเท่านั้นก็พลันเกิดปิติเป็นล้นพ้นสุดประมาณจึงมาจินตนาการว่าการนี้ควรที่ตัวเราจะหว่านพืชเพื่อผลขณะนี้ก็เป็นมงคลและสมัยอุบัติมีหาควรที่เราจะมาทำละเมินเสียไม่ครั้นคำนึงจินตนาในใจด้วยอำนาจศรัทธากอบด้วยญาณโสมนัสชะนี้จึงกล่าวขออนุญาตชนเหล่านั้นว่าแม้นท่านทั้งหลายถากถางทางถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอจงอนุญาตให้โอกาสแก่เราสักแห่งหนึ่งเถิดเรานี้เกิดศรัทธาปรารถนาจะทำทางถวายพระพุทธเจ้าบ้างครั้งนั้นชนทั้งหลายเห็นว่าท่านฤาษีเป็นผู้มีฤทธิ์เดชเพราะสามารถเหาะเหินเดินมาโดยทางนภาอากาศได้ก็เลยพากันชี้มือไปตรงบริเวณที่ซึ่งถากถางยากลำบากเพราะมีเปลือกตมโคลนเลนเป็นบริเวณที่ต้องถมต้องหามูลดินมาเกลี่ยให้เสมอเป็นอันดีแล้วบอกอนุญาตแก่สุเมธฤาษีว่าแม้นท่านปรารถนาจะทำทางถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกับพวกเราในการครั้งนี้แล้วไซท่านก็จงทำบริเวณที่ตรงนั้นให้สำเร็จด้วยดีเถิดท่านฤาษีสุเมธดาบสผู้มีใจเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถครั้นเขาอนุญาตให้ทำทางณสถานที่นั้นแล้วก็มิได้รอช้าอุตสาหะตั้งหน้าประกอบการโดยมีจิตตวานรำพึงถึงพระพุทธนามว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เป็นนิตยการแผ่วถางสถานที่ให้เตียนโล่งเป็นอันดีแล้วก็เปลื้องหนังเสือที่รองนั่งออก
ผูกทำเป็นถุงกระทอห่อหิ้วมูลดินเอามาเทถมระดมสาดในที่ซึ่งเป็นที่ลาดลุ่มลึกเป็นเลนเหลวอยู่นั้นยังไม่ทันที่จะทำได้สำเร็จตลอดเหลืออยู่ยาวประมาณชั่วตัวบุรุษก็มีเสียงอุโฆษณาการกึกก้องเปล่าร้องให้เป็นที่รู้กันว่าได้เวลาที่สมเด็จพระมิ่งมงกุฎพุทธทีปังกรศาสดาเสด็จพาพระขีณาสพสงฆ์มากมายมาใกล้จะถึงเสียงสับบรรเลงอื้ออึงด้วยสำเนียงถวยเทพสุภสุรขนานิกรเป็นทองแถวแนวสลอนด้วยมหาชนอเนกแน่นทำปัจจุคมนาการทั้งนำเสด็จพระพุทธดำเนินมาบางหมู่ก็ประโคมดุริยะดนตรีแต่สังกังสดานของกลองก้องสนั่นสับแซ่ซ้องสาธุการเอิกเกริกสมนัสนักหนาทั้งเทพพยดาและมนุษย์ต่างก็มีกรประนมมิได้คลายเคลื่อนและละลานเลื่อนตามเสด็จพระพุทธดำเนินมาฝูงเทพพยดาก็ประโคมทิพยดนตรีหมู่มนุษย์ก็ประโคมดีดสีตีเป่าตามประสามนุษย์ดำเนินนำและตามเสด็จพระพุทธลีลาเทพพยดาบางพวกก็โปรยปลายทิพยบุปผามีดวงดอกทิพยมนทารบโกสุมเป็นประธานลอยเลื่อนเคลื่อนทั่วทั้งที่สานุทิศณเบื้องบนนภากาศมนุษยชาติบางพวกก็ยกขึ้นซึ่งเครื่องสักการะบูชาล้วนแต่เครื่องหอมแห่ห้อมล้อมจรลีตามเสด็จพระพุทธทีปังกรมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธากาลครั้งนั้นสุเมธดาบทผู้มีศรัทธาจิตก็อธิษฐานอุทิศชีวิตถวายแด่พระพุทธองค์จึงปลดเปลื้องชดาสยายเกศาลาดปูผ้าเปลือกไม้กับหนังเสือรองนั่งลงบนเปลือกตมแล้วก็ทอดกายนอนคว่ำหน้าลงต่อถนนที่ขาดลาดลุ่มเป็นเลนเหลวซึ่งเป็นบริเวณที่ตนยังทำไม่แล้วเสร็จนั้นพลันตั้งจิตอุทิศถวายว่าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธองค์จงทรงพระมหากรุณาพระมหาขีณาสพสงฆ์ทั้งหลายเสด็จเหยียบย่างพระบาทดำเนินไปบนกายแห่งข้าพระองค์อันทอดเป็นสะพานนี้เถิดเพื่อจะได้เกิดประโยชน์โสติผลอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ขอสมเด็จผู้ทรงสิริสวัสดิ์จงจะได้ทรงย่างพระบาทหลีกลงเรียบดุยเลนเหลวนี้เลยแล้วก็หมอบคว่ำหน้านิ่งเฉยเพื่อรอให้สมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าพาพระมหาขีณาสพสงฆ์เสด็จพระพุทธดำเนินเหยียบไปบนเบื้องหลังกลายตนอันทอดเป็นสะพานอยู่อย่างนั้นด้วยน้ำจิตมั่นไปด้วยศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนักหนามีกรณีที่ท่านผู้มีปัญญาควรจักทราบไว้ในตอนนี้ก็คือว่าในขณะนี้หากสุเมธฤาษีผู้มีฤทธิ์ซึ่งนอนทอดกายเป็นสะพานให้สมเด็จพระทีปังกรบรมศาสดาจารย์ทรงเหยียบเสด็จพระพุทธดำเนินไปเพื่อไม่ให้พระยุคลบาทแปดเปื้อนโคลนตมและเลนเหลวนี้เธอจักมีความปรารถนาหน่วงเอาอมตะธรรมกำจัดกิเลสเสียให้ขาดจากขันธสันดานในเวลาวันนั้นก็จักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสพเจ้าอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เพราะว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าเต็มอยู่ในขันธสันดานแล้วเพียงแต่ได้สดับพระธรรมเทศนากึ่งบาทพระคาถาก็จักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสพเจ้าทันทีแต่สุเมธฤาษีผู้นี้มิใช่คนธรรมดาสามัญโดยที่แท้เธอเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาเพื่อปรมาภิเษกสัมโพธิญาณปรารถนาการได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัพพัญญูพุทธเจ้ามานานนับได้สองการแล้วคือ 1. การอันเป็นส่วนมโนปนิธานโดยดำริในใจว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งให้จงได้ในอนาคตได้แต่เพียงกำหนดนึกในใจอยู่เช่นนี้อย่างเดียวมิได้ออกโอดออกวาจาแต่ประการใดก็นับเป็นเวลานานได้ถึง7อสงไขย 2. การอันเป็นส่วนวจีปนิธานโดยออกโอดปรารถนาว่าเราจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าให้จงได้แล้วก็สร้างพระบารมีเพื่อพระสัมโพธิญาณพร้อมกับออกโอดตั้งความปรารถนาอยู่อย่างนั้นตลอดมานับเป็นเวลานานได้9อสงไขยโดยเหตุที่ท่านสุเมธฤาษีเธอมีอุปนิสัยควรแก่การที่จะได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลพระอุตสาหะสั่งสมอบรมบารมีเพื่อพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณมานานถึงการสองส่วนคำนวณได้16อสงไขยเช่นนี้จึงทำให้ท่านฤาษีเกิดความคิดอันบันเจิดจ้าขึ้นในเวลานั้นว่า
จะมีประโยชน์สุดที่ผลอันใหญ่หลวงอย่างไรหากว่าเราจะได้อมตะธรรมแต่เพียงลำพังตนคนเดียวจะมีประโยชน์สุดที่ผลใหญ่หลวงอย่างไรด้วยการได้ข้ามโอฆะสงสารแต่เพียงลำพังตนคนเดียวต่อเมื่อใดตัวเราได้บรรลุถึงความเป็นพระสัพพัญญูข้ามโอฆะสงสารแล้วเมื่อนั้นเราจักยังสัตว์ทั้งปวงทั้งมนุษยโลกและเทวโลกให้ข้ามได้ด้วยเราจักยังสัตว์ทั้งหลายให้ขึ้นสถิตสัมภาวธรรมช่วยส่งให้ลุล่วงข้ามถึงฝั่งแห่งพระนฤพานเช่นกับองค์สมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย์ที่บางก่อนนี้ให้จงได้จินตนาการไปโดยเห็นแก่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในอนาคตเสียเช่นนั้นสุเมธฤาษีจึงไม่ปรารถนาเป็นสาวกเพื่อสดับรับรสพระธรรมเทศนาให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในการครั้งนั้นแต่อย่างใดฝ่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเสด็จมาถึงทอดพระเนตรเห็นซึ่งดาบทมีลักษณะการแปลกประหลาดพิกลนอนทอดตนให้เป็นสะพานท่ามกลางมรรคาอันมีเปลือกตมเป็นเลนเหลวเช่นนั้นจึงเสด็จเข้ามาใกล้สถิตอยู่ณเบื้องเสียนกล้าวแห่งสุเมธฤาษีทรงพิจารณาดูด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วก็พลันมีพระพุทธฎีกาตรัสประกาศแก่ปวงประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นั้นว่าดูราท่านทั้งปวงเอ๋ยถ้าท่านทั้งหลายแคล้วคลาดจากอมตะธรรมไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษในศาสนาแห่งเราตถาคตนี้แล้วและยังจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในภพสงสารนานไปในอนาคตการเบื้องหน้าแล้วไซขอท่านทั้งหลายจงปรารถนาให้ได้บรรลุธรรมวิเศษคือมรรคผลนิพพานในศาสนาของดาบทผู้นี้เถิดด้วยว่าต่อไปภายหน้าดาบทผู้นี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหมือนกันเปรียบปานบุรุษทั้งหลายที่ไหว้ข้ามมหานาทีแม้มาดว่าจะคลาดเคลื่อนจากท่าเหนือข้ามขึ้นไม่ได้แล้วก็คงจะข้ามขึ้นจากท้องนาทีได้ณท่าน้ำตอนใต้ต่ำลงไปอีกเป็นอันแน่แท้ฉันใดแม้ท่านทั้งหลายเมื่อคลาดเคลื่อนไม่ได้มรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมวิเศษในศาสนาแห่งเรานี้หากมีวาสนาบารมีก็คงจะได้สำเร็จในศาสนาของดาบทนี้เป็นแม่นมั่นเพราะดาบทนี้เธอสั่งสมอบรมโพธิสมภารเป็นพุทธังกูลหน่อพระชินสีห์โพธิสัตว์มานานสืบไปเบื้องหน้าในอนาคตการเธอจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระโคดมบรมครูเมื่อองค์สมเด็จพระสัพพัญญูทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสพยากรณ์ชะนี้แล้วก็ทรงสงเคราะห์ยกทักขิณบาทเบื้องขวาขึ้นจรดกายดาบทก่อนแล้วก็เสด็จปฐจรพาพระมหากีนาศพสงเหยียบกายสะพานนั้นไปพอเป็นการฉลองศรัทธาฝ่ายว่าเทพนิกรนาคครุฑมนุษย์คนทันเมื่อได้สดับพระพุทธฎีกาดังนั้นต่างก็น้อมหัดขึ้นนมัสการมหาดาบทสุเมธมุนีด้วยความชื่นชมสมนัสยินดีทุกทั่วหน้าสุมิตากุมารีจะกล่าวถึงกุมารีนางหนึ่งซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นโสภาอายุได้16ปีเป็นบุตรีของคฤหบดีชาวปัจจันตคามวันนั้นเมื่อมีการประกาศว่าให้มหาชนช่วยกันแผ่วทางเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระทีปังกรบรมโลกนาถเจ้าก็มีศรัทธามาร่วมถากถางทางกับชาวปัจจันตคามทั้งหลายด้วยครั้นได้ทอดทัศนาการเห็นสุเมธฤาษีผู้มีฤทธิ์เหาะมาจากป่าใหญ่ก็ให้มีความแปลกประหลาดใจเป็นอันมากการต่อมาเมื่อเห็นมหาชนพากันแกล้งชี้มือบอกฤาษีผู้ขออนุญาตให้ไปทำทางณบริเวณที่เต็มไปด้วยโคลนเลนซึ่งเป็นสถานที่จะทำให้สำเร็จได้ยากลำบากหากแต่ฤาษีผู้มีฤทธิ์ก็รับธรรมจำยอมแต่โดยดีเจ้าสุมิตตากุมารีก็มีความเห็นใจและสงสารท่านฤาษีจึงช่วยแผ่วถางและขนดินจากที่อื่นมาเทถมในที่นั้นด้วยใจภักดีแล้วก็ลอบชำเลืองดูร่างฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้อยู่ไปมาแต่พอได้สวนาการพระพุทธฎีกาอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรบรมศาสดาทรงประกาศแก่ปวงมหาชนว่าสุเมธฤาษีจักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการอีกนานนักหนา
สุมิตากุมารีเจ้าก็บังเกิดความยินดีปรีดารีบวิ่งไปแสวงหาดอกไม้ได้ดอกอุบลสดใหม่มา8ดอกแล้วจึงซบกายถวายบังคมลงตรงเบื้องพระพักกระทำการสักการะบูชาสมเด็จพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าออกโอษตั้งปณิธานความปรารถนาตามประสาใจของนางในขณะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นพระบรมโลกุตตมาจารย์ด้วยเดชะอนิสงส์ที่ข้าพระบาทน้อยได้กระทำสักการะบูชาแก่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าในกาลบัดนี้ขอให้สุเมธฤาษีจงเป็นสามีของข้าพระบาทสมใจปรารถนาในภายภาคหน้าด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบุญกุศลใดๆอันเกิดจากพรีกำลังกายถากถางทางเพื่อเสด็จพระพุทธดำเนินในครั้งนี้ก็ดีและบุญกุศลที่ได้ถวายสักการะบูชาสมเด็จพระทศพลด้วยดอกอุบลอันงามนี้ก็ดีขอให้สุเมธฤาษีนี้จงได้เป็นสามีร่วมรักแห่งข้าพระบาทผู้มีวาสนาน้อยในอนาคตการด้วยเถิดสุเมธฤาษีโพธิสัตว์ผู้ซึ่งได้รับลัทธยาเทศคำพยากรณ์จากพระโอษฐ์แห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์ทีปังกรเจ้าว่าจักได้สำเร็จซึ่งพระพุทธภูมิในอนาคตภายภาคหน้าครั้นได้สวนาการกุมารีงามโสภาชาวปัจจันตคามเจ้ามาตั้งความปรารถนาจะได้ตนเป็นสามีเฉพาะพระพักสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าอย่างตรงแท้ตามประสาใจนางเช่นนั้นก็ให้พลันสะดุ้งตกใจเป็นล้นพ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าในขณะนั้นตนเป็นผู้ได้บรรลุถึงฝั่งแห่งฌานสมาบัติอันจัดเป็นวิคัมภนวิมุตติกิเลสราคะสงบซบอยู่ด้วยอำนาจแห่งกำลังฌานจะได้มีตัณหาความอยากได้ใคร่ดีในนางกุมารีน้อยแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หามิได้ดังนั้นท่านสุเมธฤาษีผู้มีฤทธิ์จึงมีวาจากล่าวห้ามปรามความปรารถนาแห่งเจ้าสุมิตตากุมารีขึ้นว่าดูก่อนเจ้าผู้มีพักอันเจริญอันความปรารถนาแห่งเจ้าที่จะได้เราเป็นสามีนี้แม้จะเป็นความปรารถนาที่ดีแต่เราจะได้ชอบใจด้วยแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หามิได้ขอเจ้าจงถอนความปรารถนาเช่นนั้นเสียในการระบัดนี้ขอเจ้าอย่าพึงกระทำความปรารถนาอย่างนั้นเลยจงปรารถนาอย่างอื่นเถิดสุมิตากุมารีสาวงามแห่งปัจจันตคามซึ่งมีความปรารถนาในใจอันมั่นคงแรงกล้าแม้จะถูกฤาษีออกวาจากล่าวห้ามปรามเทนี้เป็นหลายหนหลายครั้งนางก็ยังยึดมั่นอยู่ในความปรารถนาดั้งเดิมหาแปรไปเป็นอื่นไม่สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถทีปังกรบรมศาสดาจารย์พระองค์ผู้ทรงมีพระญาณอันไม่ขัดข้องในทุกกรณีเมื่อทรงอาวัชนาการดูเหตุจักพึงมีในอนาคตการแจ้งประจักษ์ในพระญาณจึงทรงมีพระมหากรุณาตัดแก่สุเมธดาบทว่าดูก่อนสุเมธดาบทเอ๋ยตัวท่านอย่าได้ห้ามซึ่งความปรารถนาแห่งกุมารีน้อยนี้เลยด้วยว่าในอนาคตการภายหน้าเมื่อตัวท่านบำเพ็ญพุทธบารมีธรรมเพื่อบ่มพระบรมโพธิญาณให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้นกุมารีมีจิตมั่นคงนี้จักเป็นที่พึ่งอาศัยของท่านและท่านจักได้บำเพ็ญบารมีเป็นภริยาทานบริจาคในการภายหน้าได้ก็โดยอาศัยกุมารีนี้แลเป็นปัจจัยสำคัญดูก่อนสุเมธดาบทเอ๋ยถึงเราตถาคตนี้เมื่อยังสร้างพระบารมีท่องเที่ยวอยู่ในกระแสวัฏฏะสงสารได้อาศัยสตรีภาพจึงมีโอกาสบำเพ็ญภริยาทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอท่านจงอย่าห้ามความปรารถนาแห่งนางจงปล่อยให้เป็นไปตามประสาแห่งใจนางในการระบัดนี้เถิดสุเมธฤาษีได้สวนาการพระพุทธฎีกาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสวัสดิภาคฉันนี้ก็มีความเลื่อมใสเชื่อฟังด้วยดีน้อมเสียนสิโรธอันทรงไว้ซึ่งชดารับพระพุทธฎีกาว่าสาธุสาธุดังนี้แล้วก็ค่อยคลานออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้สมเด็จพระพุทธองค์ทรงพาพระภิกษุสงฆ์เสด็จพระพุทธดำเนินไปยังปัจจันตคามตามคำอาราธนาของชาวประชาต่อไปครั้นล่วงทัศนวิสัยสมเด็จพระพุทธองค์และสงฆ์บริษัทแล้วสุเมธฤาษีมหาบุรุษก็อุทธาการลุกขึ้นจากลักษณาการที่หมอบคลานหากแต่ยังมีดวงมารเต็มไปด้วยความปรีดาปราโมทจึงไม่ได้เคลื่อนกายไปไหน
ลับทำบัลลังก์นั่งสมาธิคำนึงด้วยปิติว่าเราเป็นผู้มีฌานชำนาญเป็นอันดีหมู่ฤาษีทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุจะได้มีอิทธิวิธีธรรมและความสามารถเสมอด้วยตัวเรานั้นหามิได้เพราะว่าเราได้อาศัยสมาบัติธรรมมากมั่นอยู่ในสันดานจึงได้เสวยความสุขสิ้นเสื่อมกายวิการเห็นปานดังนี้การเมื่อสุเมธฤาษีนั่งบัลลังก์สมาธิอยู่นั้นบรรดาเทพเจ้าทุกถิ่นสถานในโลกจักรวาลต่างก็พากันมาประสานศัพท์นฤนาถก้องแซ่ซ้องสาธุการถวายพรว่าข้าแต่ท่านฤาษีตัวท่านนี้จักได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นองค์พระบรมโลกุตตมาจารย์เป็นที่เที่ยงแท้มิได้แปรปรวนพิปริตขอท่านจงตั้งจิตถือมั่นผูกพันความพยายามอย่าให้ความเพียรนั้นกลับถอยน้อยลงไปจงทำวิริยะบารมีให้ยิ่งใหญ่เพื่อได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระชินสีห์ตรีโลกนาถเจ้าต่อไปให้สมกับพระพุทธฎีกาพยากรณ์ในวันนี้เถิดเจ้าข้าสุเมธฤาษีมหาสัตว์เมื่อได้สดับคำอำนวยพรของถวยเทพเจ้าดังนั้นก็ยิ่งมีกมลมั่นคำหนึ่งวินิจฉัยถึงพระพุทธฎีกาพยากรณ์ว่าธรรมดาพระพุทธภาคยกถาคือพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ย่อมเป็นสุภาษิตจะได้วิปริตผิดพจนกระแสแปรไปสองหรือเป็นสภาวะศูนย์เปล่ามิได้เป็นจริงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้พระองค์ดำรัสอัตถคดีสิ่งไรสิ่งนั้นย่อมเป็นไปแน่แท้ดังกระแสพระพุทธบัญหารพระโพธิญาณแห่งเราคงจักสำเร็จสมประสงค์เป็นแม่นมั่นเรานั้นคงจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้ครั้นคำนึงถึงวินิจฉัยชะนี้แล้วสุเมธฤาษีจึงพิจารณาทศบารมีธรรมทั้งปวงสืบไปด้วยอำนาจอภิญญาฌานสมาบัติที่ตนชำนาญแล้วด้วยดีเป็นวสีภาพแล้วก็ทราบชัดว่าโพธิปริปาชนะธรรมสำหรับบ่มพระพุทธภูมินั้นตนได้สั่งสมมามากมายชั่วระยะเวลานานหลายอสงไขยทีเดียวเป็นด้วยเดชะมหานุภาพที่พระดาบสนั่งพิจารณาบารมีที่เคยสร้างไว้ในขณะนั้นพอการพิจารณาพุทธบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่จบลงก็พลันบันดาลให้บังเกิดโกลาหลทั่วพิภพจบสกลพระสุธาดลพื้นปฐพีก็มีอันก้องกึกพิลึกสนั่นหวั่นไหวประหนึ่งว่าจะแตกทำลายลงคราทีนั้นปวงมหาชนในปัจจันตคามต่างก็พากันล้มสยบหวาดเสียวอยู่ไม่ได้ล่วงรู้เหตุร้ายดีประการใดล้วนแต่ตกใจกลัวแก่เหตุการณ์ข้างที่ร้ายนั่นแหละเป็นกำลังจึงรีบพากันเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระทีปังกรสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาโกลาหลนี้ปรากฏมีขึ้นด้วยมหาศักดานุภาพของถวยเทพอินพรหมยมยักษ์หรือฤาษีศักดิ์สิทธิ์อสูรนาคครุฑตนใดข้าพระบาททั้งหลายจะได้ทราบก็หาไม่จักเป็นมหาวินาศภัยบีทาโลกธาตุหรือจักเป็นด้วยอำนาจอุปัตถวการบาปกรรมสิ่งใดประดามีหรือว่าจะเป็นสวัสดิมงคลประการใดขอสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงแสดงเหตุให้ข้าพระบาททั้งปวงได้ทราบด้วยเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระพุทธดำรัสสำแดงเหตุมหาโกลาหลแก่มหาชนในที่นั้นว่าดูราท่านทั้งหลายขอท่านทั้งปวงจงอย่ามีความสะดุ้งหวาดเสียวต่อภัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหตุที่เมธนีคือแผ่นดินเกิดกึกก้องโกลาหลกำเริบขึ้นนี้ก็เพราะเหตุที่เราตถาคตได้พยากรณ์สุเมธดาบทว่าเธอจักได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการบัดนี้สุเมธดาบทนั้นเธอคำหนึ่งวินิจฉัยถึงบารมีธรรมของตนมหาโกลาหลจึงบังเกิดมีขึ้นด้วยเดชะอำนาจคุณบารมีของพระโพธิสัตว์สุเมธดาบทนั้นเป็นสำคัญหมู่มหาชนครั้นได้สดับพระพุทธฎีกาดังนั้นต่างก็มีกมลสมนัสประสันนาการในสุเมธฤาษียิ่งนักหนารีบพากันจัดประทีปธูปเทียนบุพพาสุมาลัยออกไปประชุมกันสักการะบูชาต่างคนต่างก็ออกโอดออกวาจาเป็นมัทุระอัฐวาทีด้วยคำอันเป็นมงคลเป็นต้นว่าข้าแต่ท่านดาบสขอให้ท่านได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้า
ให้สมจริงตามพระพุทธฎีกาพยากรณ์นั้นเถิดเจ้าข้าแม้ปวงเทพพยดาในสกลเทวสถานทั่วโลกธาตุก็พากันมากระทําสการะบูชาด้วยทิพยสุคนธามาลัยงามเลิศต่างๆทิ้งโปรยปลายลงมาจากหน้าผากาศมากมายราวกับว่าหาฝนยังปฐพีดลบริเวณนั้นให้เต็มด้วยทิพยบุพผานานาพันธ์แล้วก็พากันบรรลือสรรพสาธุการเรียกพร้องร้องถวายเทพพรมงคลว่าข้าแต่สุเมธดาบทผู้เจริญวันนี้ตัวท่านมีมหาลาภและประสบกองบุญอันยิ่งใหญ่ได้แล้วซึ่งคำพยากรณ์จากสำนักสมเด็จพระทีปังกรทศพลญาณขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสมตามมโนปณิธานขอท่านจงได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระตรีโลกนาถศาสดาจารย์สมตามพระพุทธธรรมนายอันหนึ่งสมเด็จพระไตรโลกนาถศาสดาจารย์พระองค์ที่ล่วงแล้วมาทุกพระองค์ล้วนแต่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงที่สุดแล้วก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสถิตเหนืออปราชิตบัลลังก์และได้ทรงแสดงพระธรรมจักรเทศนาอันเป็นพระพุทธประเพณีสืบมาชั้นใดขอท่านดาบทจงบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงที่สุดแล้วสถิตเหนืออปราชิตบัลลังก์แสดงพระธรรมจักรเทศนาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วนั้นเถิดอันหนึ่งนาทีแม่น้ำน้อยใหญ่ใดๆย่อมมีกระแสชนอันไหลหลั่งมาสู่มหาสมุทรทั้งหมดชั้นใดขอท่านดาบทจงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นองค์อัครมหามกุฏอาจารย์จอมโลกเป็นที่ไหลมาแห่งบรรดาประชาสัตว์ทั่วโลกธาตุทั้งหลายดังมหาสมุทรทะเลใหญ่เป็นที่รวมแห่งกระแสชนฉะนั้นเมื่อท่านสุเมธฤาษีผู้มีฤทธิ์เป็นมหัศจรรย์ได้ทัศนาการเห็นหมู่เทพพยดาและมนุษยนิกรมาสโมสรประชุมกันกระทำสักการะบูชาและอํานวยสุภพรให้กับตนดังนี้ก็มีความปรีดาสมนัสว่าการอนาคตกำหนดอย่างอีกสี่อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัปเท่านั้นเราก็จะได้ตรัสพระสัพพัญญุตญาณเป็นสมเด็จพระตรีโลกาจารย์พุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้ครั้นคำนึงนึกแน่แก่ใจตนชนี้สุเมธฤาษีซึ่งเป็นดาบทผู้มีฤทธิ์นั้นจึงอธิษฐานมั่นด้วยวิริยะบารมีหน่วงเอาพระพุทธคุณมาเป็นอารมณ์น้อมกายบ่ายพักถวายบังคมเฉพาะทิศอันเป็นที่สถิตอยู่แห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรสัมพุทธอรหันต์แล้วก็มีใจผ่องแผ้วอธิษฐานให้บังเกิดฌานอภิญญาเหาะทะยานว่ายฟ้าบ่ายหน้าไปยังมหาอรันอันเป็นที่อยู่แห่งตนครั้นสิ้นชนมายุแล้วก็ได้ไปอุบัติเป็นพระพรหมผู้วิเศษสถิตเสวยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู่ณรูปภพพรหมภูมิโดยอำนาจฌานสมาบัติอันจัดเป็นวิคขัมภนะวิมุตติที่ตนได้บรรลุแล้วนั้นพิมพายะโสธราเทวีสุเมธมหาพรหมผู้มีพระพุทธบารมีเสวยพรหมสมบัติเป็นสุขอยู่ณรูปภพพรหมภูมิโดยควรแก่การแห่งพรหมายุไขแล้วก็เคลื่อนแคล้วมาอุบัติเกิดในกามาวจรภูมิอีกเป็นเวลานานหลายแสนหลายล้านชาตินักหนาโดยที่บางชาติก็อุบัติเกิดเป็นเทวดาณสวรรคเทวโลกบางชาติก็บังเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกเหล่านี้และบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจแห่งวัฏฏะสงสารบันดาลให้เป็นไปจนการเวลาล่วงไปได้ถึงสี่อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัปตลอดเวลาอันแสนจะยาวนานนี้อดีตสุเมธฤาษีผู้ได้รับลัทธยาเทศจากสำนักสมเด็จพระมิ่งมงกุฎทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เฝ้าสั่งสมอบรมพระบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเรื่อยมาไม่หยุดยั้งทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่มีหฤทัยผูกพันมุ่งมั่นปรารถนาแต่พระสัมโพธิญาณพุทธบารมีเป็นสำคัญมีอัถวรรณาที่พระโบราณอาจารย์พรรณนาถึงการสร้างพระพุทธบารมีไว้ว่านับแต่ชาติที่เป็นสุเมธฤาษีนั้นพระนิยโตโพธิสัตว์ซึ่งจะได้มาตรัสเป็นพระสัมมณะโคดมบรมครูเจ้าแห่งเรานี้ได้เคยสร้างพระพุทธบารมีมาเป็นอเนกอนันต์กล่าวคือเพียงแต่บริจาคโลหิตในวรกายให้เป็นทานถ้าจะประมาณกำหนดหมาย
ก็มากกว่ากระแสน้ำในมหานาทีเพียงแต่บริจาคมังสะคือเนื้อในวรกายให้เป็นทานถ้าจะประมาณกำหนดหมายก็มากกว่าพื้นแผ่นมหาปฐพีเพียงแต่ตัดเสียงเกล้าเกตโมลีให้เป็นทานถ้าจะประมาณกำหนดหมายเอามารวมกองไว้ก็จะได้กองใหญ่สูงกว่ามหาสิเนรุราชบรรพตเพียงแต่ควักนายนาทั้งสองซ้ายขวาให้เป็นทานถ้าจะประมาณกำหนดหมายก็จะได้มากกว่าดวงดารากรในนภากาศปรากฏว่าเป็นเวลามากมายหลายชาติทีเดียวในการครั้งยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเพื่ออบรมบ่มพระสัมโพธิญาณพุทธบารมีอยู่นี้ที่อดีตสุเมธฤาษีได้เป็นสามีร่วมรักกับเจ้าสุมิตากุมารีตามแรงอธิษฐานของนางเมื่อครั้งถวายดอกอุบล8ดอกแด่สมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าบางคราวเกิดเป็นมนุษย์บุรุษสตรีทั้งสองก็ต้องเป็นคู่สามีภริยากันแม้บางคราวจะเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นคู่สู่สมพิรมรักไม่พรากจากกันไปได้ตลอดการอันแสนจะยาวนานถึง4อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัปนี้ในชาติอันเป็นที่ปัจฉิมสุดท้ายสุเมธฤาษีและสุมิตากุมารีบุรุษสตรีซึ่งเป็นสามีภรรยาคู่สร้างกันมาแต่ปางบันสุดที่จะนับประมาณชาติที่เกิดได้นั้นต่างก็พากันมาบังเกิดในมนุษยโลกเหล่านี้โดยสุเมธฤาษีได้มาอุบัติในขัตติยตระกูลณกรุงกบิลพัสดุ์บุรีทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าชายอังคีรสราชกุมารหรืออีกพระนามหนึ่งว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารส่วนสุมิตากุมารีสาวโสภาแห่งปัจจันตคามคู่สร้างได้มาบังเกิดในขัตติยตระกูลณกรุงเทวทหะนครเป็นเจ้าฟ้าหญิงทรงโฉมวิไลลักษณ์เมื่อทรงจำเริญวัฒนาแล้วก็ได้เป็นเอกอัครมเหสีของเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์บุรีทรงพระนามว่าพระพิมพายะโสธราเทวีราตรีการวันหนึ่งเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารผู้มีพระพุทธบารมีเต็มเปี่ยมในขันธสันดานอยู่แล้วทรงฟื้นจากนิทรารมณ์สถิตนั่งบนบัลลังก์อาจอันมีความวิเศษประหนึ่งทิพยบัลลังก์แห่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชได้ทอดทัศนาเห็นอาการวิปลาสของคณานางบริจาริการาชนารีทั้งหลายให้มีพระทัยสังเวชยิ่งนักพิจารณาเห็นสังสารโทษเป็นอันมากทรงปรารถนาจะออกสู่มหาพิเนสกรมในราตรีนั้นจึงตรัสสั่งฉันนาอมาตย์ให้ไปผูกพญาม้ากันทกะอัศวราชซึ่งเป็นม้าพระที่นั่งเตรียมไว้แล้วทรงมีพระประสงค์จะไปทอดพระเนตรเจ้าราหุลโอรสซึ่งประสูติแต่พระพิมพายะโสธราเทวีเมื่อไม่นานจึงอุทธาการเสด็จปุถจรสู่ห้องสิริคัพพสายญาติแห่งพระอัครมเหสีพิมพายะโสธราเผยทวารห้องเห็นแสงประทีปชวาลาส่องสว่างทอดทัศนาเห็นเจ้าพิมพาราชเทวีบรรทมหลับสนิทเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติอันดาดไปด้วยสุคนธมาลาประมาณอัมพนะหนึ่งคือ127ทนานและพระพิมพาราชเทวีนั้นทอดพระกรประดิษฐานเหนือพระเศียรพระราชโอรสบ่มิได้รู้สึกพระองค์ทรงหยุดยืนเหยียบพระบาทบนธรณีพระทวารเล็งแลพระราชบุตรและพระราชเทวีแล้วทรงรำพึงว่าหากอาตมะจะยกหัดเจ้าพิมพายอดเสน่หาเพื่อจักอุ้มอำลาเจ้าราหุลโอรสรักก็หน้าที่เจ้าพิมพาจักตื่นฟื้นจากนิทรารมเมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายแห่งมหาพิเนสกรมจักพึงมีอย่ากระนั้นเลยอาตมะจักอดใจไว้ก่อนต่อเมื่อได้สำเร็จแก่พระสันเพชชุดายานอันบวรแล้วจึงจะกลับมาทัศนาพระลูกแก้วและเจ้าพิมพาเมื่อภายหลังเมื่อเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารบรมโพธิสัตว์ผู้มีพระอรหัตตคุณพุทธบารมีญาณแก่กล้ากำหนดพิจารณาระงับเสียซึ่งความเสน่หาในบุตรและเจ้าพิมพาคู่สร้างบารมีชนีแล้วก็ตัดสินพระทัยยกย่างพระบาทจากธรณีพระทวารเสด็จคมนาการโดยด่วนออกสู่มหาพิเนสกรมทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาเพื่อแสวงหาซึ่งวิมุตติธรรมความหลุดพ้นเป็นเวลาช้านานถึง 6,000 ษาก็ได้บรรลุปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ
สำเร็จเป็นเอกองค์บรมศาสดาจารย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสมณะโคดมสมจริงตามพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แต่ปางบันพระการุธายีพรรณนาสถลวิถีจะกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนะราชาธิบดีซึ่งทรงเป็นพระพุทธบิดาตั้งแต่เจ้าฟ้าชายปวรดนัยเสด็จออกสู่มหาพิเนศกรมก็ทรงโศกเศร้าและคอยสดับข่าวอยู่เนืองๆครั้นทรงทราบว่าเจ้าฟ้าราชโอรสได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นเอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาจารย์แล้วก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วปรารถนาจักได้ทอดทัศนาองค์ปิโยรสแห่งตนทรงใช้อำมาตย์ผู้ใหญ่ถึง9คนพร้อมกับบริวารให้ไปอาราธนาให้เสด็จกลับมายังกรุงกบิลพัสดุ์ถึง9ครั้งก็เงียบหายไปไม่ได้ผลพระชนเหล่านั้นพากันออกบวชในสำนักแห่งองค์พระสัพพัญญูเจ้าเสียสิ้นในที่สุดทรงพิจารณาเห็นแต่อำมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่ากาลุทายีอำมาตย์ว่าเจ้ากาลุทายีผู้นี้เป็นสัพพัทธสาธกามาตรสำเร็จในสัพพราชกิจแล้วก็เป็นผู้ที่ไว้ใจใช้ชิดสนิทเสน่หาเกิดร่วมวันทันเวลาประสูติแห่งปิโยรสได้เป็นสหายเพื่อนเล่นฝุ่นทรายมาด้วยกันแต่ยังทรงพระเยาว์เข้าใจว่าเจ้ากาลุทายีผู้นี้เห็นทีจะใช้ได้เป็นมั่นคงจึงทรงให้เรียกมาสู่ที่เฝ้าแล้วตรัสว่าดูก่อนพ่อกาลุทายีเรานี้มีความปรารถนาจะได้เห็นปิโยรสแห่งเราผู้จากไปนานเฝ้าใช้อำมาตย์ผู้ใหญ่ไปหลายคนแล้วก็ยังไม่ได้การและตัวเรานี้ก็แก่เท่าแล้วจะมีชีวิตอันตรายเมื่อใดก็มิรู้ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ใคร่ที่จะได้เห็นพักโอรสรักเจ้าจักอาสาไปทูลอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นปิโยรสแห่งเราให้เข้ามายังกรุงกบิลพัสดุ์นี้เพื่อให้เราทัศนาสมประสงค์จะได้หรือไม่ได้ประการใดกาลุทายีอำมาตย์ผู้มีปรีชาก็กราบบังคมทูลรับอาสาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นนฤบดีข้าพระบาทนี้จะไปทูลเชิญเสด็จพระบรมสันเพชรบวรดนัยของพระองค์ให้มาสู่พระนครจงได้ดังพระราชประสงค์แต่ขอจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทได้บรรพชาด้วยเถิดพระเจ้าข้าเจ้าปรารถนาจะบรรพชาหรือไม่ประการใดก็ตามแต่ชอบใจของเจ้าเถิดเรานี้ไม่ได้ขัดแต่ขอให้ได้ทัศนาการพระปิยบุตรสมดุจกมลปรารถนาในคราวนี้ก็เป็นที่ยินดีแห่งเรายิ่งนักแล้วกาลุทายีอำมาตย์ได้สดับพระราชดำรัสชนี้ก็จำทูลพระราชสารไปกับบุรุษบริวารพันหนึ่งถึงกรุงราชคฤห์แล้วเข้าสู่พระเวฬุวันไปในเวลาที่พระพุทธองค์ตรัสพระสัทธรรมเทศนาจึงหยุดอยู่ณที่สุดแห่งหมู่บริษัทตั้งใจสวนาการพระสัทธรรมเทศนาในไม่ช้าก็สามารถส่งกระแสใจไปตามพระพุทธฎีกายังวิปัสสนาญาณให้จำเริญวัฒนาการขึ้นตามลำดับจนได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิปัติสัทธิวิมุตติจึงขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็ทรงมีพระพุทธฎีกาโปรดประทานอุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุบรรพชาแต่เวลาวันนั้นท่านพระกาลุทายีอรหันต์ใหม่พักอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ได้7วันพิจารณาเห็นว่าการระบาดนี้ถึงฤดูร้อนมนุษยนิกรทั้งหลายก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วและมักคาที่จะเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ก็ชุ่มชื่นดื่นด่าดด้วยติหน้าชาตินานาพันธุ์พื้นพนสันนั้นก็เรียรายไปด้วยบุพพาชาติอันหล่นลงเกลื่อนกลาดพระสุธาสมควรที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจักเสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดพระพุทธบิดรณมหานครกบิลพัสดุ์และสงเคราะห์พระขัตติยวงศ์สักยราชยิ่งนักแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วเข้าไปสู่สำนักสมเด็จพระชินสีห์เจ้าในวันเพ็ญพระคุณมาศถวายอภิวาทแล้วก็กล่าวสรรเสริญสถลวิถีสดุดีคุณแห่งมรรคคาเพื่อประโยชน์จะให้เสด็จพระพุทธลีลาไปสู่นครแห่งพระพุทธบิดาโดยไนยะอันวิจิตพิสดารว่าข้าแต่สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าผู้ทรงสุภสวัสดิ์เจริญด้วยสิริโสภาคการระบาดนี้อรัญญรุกชาติทั้งหลาย
ล้วนส่งไว้ซึ่งเรือนพุ่มอันงามผัดเสียซึ่งใบแก่ออกใบอ่อนกอบด้วยช่ออรชรผลิซึ่งผลโสพลไพโรจไปทั้งป่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมหาภิริยภาพในสมัยนี้สมควรที่องค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าพระองค์ผู้มีพระชวีพรรณโอภาสแผ่ออกจากพระสรีระกายจะเสด็จพระพุทธลีลาไปโดยสถลพนัสนั้นอันหนึ่งรุกขชาติทั้งหลายวิจิตไปด้วยยอดแดงออกใหม่มีพรรณอันแดงประดับไปด้วยใบระบัดอ่อนทุกกิ่งก้านปานประหนึ่งว่ารัตนมนดบปกป้องณเบื้องบนสถลมากทั้งสองข้างอรัญวิถีก็มีพฤกษาชาติหลายหลากล้วนทรงกุสุมชาติเบ่งบานหอมระรื่นรสสุคนธาควรเจริญใจบ้างก็ทรงผลดิบหามสุขสวัยอเนกประการล้วนเป็นพลาหารอันกอบด้วยโอชารสควรจะบริโภคบรรเทาเสียซึ่งความอยากรำงับความกระวนกระวายใบพฤกษาชาติทั้งหลายล้วนมีโอภาสอันเขียวครุวนาดุจกำหางแห่งลูกยูงมีสาขารื่นรมณียสถานปานประหนึ่งว่าจะชักชวนชนที่เดินทางทั้งหลายให้หยุดพักพำนักให้เหือดหายกายที่เหน็ดเหนื่อยมามีทั้งสูงทุมพุ่มระดาประดับด้วยบุษยมาลีแลประหนึ่งมนดบดูชัดชื่นช่ออรชรอุดมฝุ้งขจรเกศรกุสุมสาวรสตลบระเวงไพรสัพพคณาวิหกน้อยใหญ่วิจิตด้วยนานาพันธ์มีนิลวันเป็นต้นยนต์ประการตาต่างไขขานสับโดยภาษาดุดประโลมด้วยมธุระสำเนียงสนอควรจะเปรมปรีอีกทั้งสัตว์จตุบาทมฤคชาติก็มีพันนพิไลต่างๆบ้างก็เชิดชูหางเหลือบเล็งเพ่งพิษดวงเนตรงามเจริญตาบ้างก็แล่นทลาไปสู่ทิศานุทิศโดยรอบพื้นภูมิภาคทั้งปวงก็กอบด้วยหญ้าแพรกพันนะเขียวขจีทั้งกุสุมมาลีก็หล่นลงเรี่ยรายอาเกียนไปด้วยทรายสะอาดสะอ้านปานประหนึ่งดาดด้วยแก้วมุกดาดูผลพฤกษาก็สุกเหลืองรุ่งเรืองดุจสีทองไปทั่วทิศทั้งสถนแนวทางก็ราบรื่นดุจแซงสร้างประดิษฐ์ตกแต่งเสมอเป็นอันดีบริเวณพนาลีก็แสนสุขสนุกสำราญดุจทิพยนันทวันอุทยานสวนสวรรค์อันวิจิตด้วยวิวิธนานาทุมาชาติล้วนทรงกุสุมสาวคนสะอาดควรจะอภิรมมีทั้งสะโบกขรณีอันอุดมเดียรดาษด้วยรุกขชาติปุณฑริกปฐุมชุ่มช่อชูสวัยกระแสศีลก็เย็นใสบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องละอองเกศรสุคนทกจรกระจายมิหายหอมเป็นที่หันษาปราโมทแก่หมู่มนุษยนิกรอมรบริษัทที่ได้ทอดทัศนาฝูงสกุณะปักษาก็ร่าร่อนลงจับอาศัยในอุบลบุพชาติอันเบิกบานต่างขายขานสับสารพิรมชมเชยคู่อยู่สะพรั่งเพียกพร้องจำนันจาอย่างเบิกบานบ้างก็คาบเอาเกศรปทุมมานแล้วบินโผไปโดยทิศต่างๆพรางร้องเสียงแซ่สุนทรถ้อยแก่กันกลิ่นโกสุมบุพชาตินั้นก็หอมเฟื่องฟุ้งไปในทศที่สาดลอันหนึ่งในเถื่อนสถนธุรสถานก็มีทั้งคดจสารซับมันสัญจรเที่ยวท่องข้ามท้องนาทีคีรีห้วยละหารและรกชัดเปล่งสับโกนจนาดก้องสำเนียงเสียงพิลึกจะได้สดับทั้งเสียงสินทุทาราอันไหลหลังดังครั่นครึกอุโคตควรจะพิศวงแล้วจะได้เห็นหมู่โมรคนามีแวววงอลงกฎในกำหางอย่างแซงวาดดูวิจิตโสภามีโลมาเวียนวับประดับสอดสีขนเขียวขจีคืออินทนินและมีบางหมู่มยุราบ้างก็ย่างย้ายรำแผนแผ่ฟ้อนพร้อมด้วยนิกรขนายุงยุรญาติอยู่บนยอดมณีบรรพตอันสูงเปล่งมธุระสำเนียงแข่งขันกันต่างๆบางเหล่าขนานกอเนกนานาชาติก็พิราดด้วยสีขนโสพลภัยจิตสถิตบนคีรีรายเรียงเปล่งสับซ้องเสียงเซิงแซ่สดับโสดสนอมโนพิรมบนเนินสิงขอนพนมก็อาเกียนเดียรดาษด้วยบุพพาชาติเบ่งบานล้วนทรงสุคนทะหอมหวานเฟื่องฟุ้งรุ่งเจริญจิตพื้นภูมิภาคภูผาก็โสภาพันนะไพโรจรุ่งเรืองไปโดยรอบกอบด้วยห้วยเหวละหานทานเซาะชำระรินสินทุฟองฝอยย้อยหยาดกระเซ็นซ่านปานประหนึ่งวัดโสทกตกแต่ที่คำพรากาศเยือกเย็นเช่นหยาดทิพย์อุทกธาราสวรรค์ในนันทะโบกขรณีแห่งเท้าเทพโกสีสักกะเทวราชก็ปานกันอันหนึ่งทั้งสองข้างอรัญมัคคาก็เรียงรายระดับด้วยบึงบ่อท่อทาน
ควรจะเบิกบานบันเทิงจิตแห่งพระโยคาวจระบรรพชิตที่บำเพ็ญเพียรเล่าเรียนเจริญธรรมคันธธุระสมถวิปัสสนาตามระยะมรรคาก็มีคามนิคมอุดมด้วยอาหารภัตตนานัปปการมิได้กันดานด้วยบิณฑบาตบรรดาอเนกนรชาติก็กอบด้วยศรัทธาปรารถนาจะใคร่พบเห็นพระทศพลล้วนแต่ขนขวายในการกุศลสรรพสิ่งสุจริตอันหนึ่งพื้นพนสันวิจิตรด้วยโกสุมเรนูอันตกต้องหมู่พมรพึ่งผู้และหมู่แมลงทับทองลงดื่นดาดคึงเคล้าเอารสเรนูบุพชาตินานามีทั้งดงอ้อแฝกคาสองข้างทางธุรพนัสร่มแสงสุริยาครุวนาดุดกลางกั้นด้วยฉัตรไปตลอดหนทางในที่ระหว่างทางระยะละโยชน์ก็มีบ้านตำบลหนึ่งไปโดยลำดับมักขาวิถีเป็นหนทางที่หยุดพักพำนักไม่ได้ลำบากมีทั้งศาลาและโรงใหญ่กว้างดีมากอีกบึงบ่อพออาศัยเป็นสุขไปทุกถิ่นสถานทั้งสะสวนสนุกสำราญอารมณ์รำงับร้อนวายุรำเพยพัดอ่อนพาเย็นสบายการนี้พื้นนภาอากาศก็กระจ่างกระจายกระจัดจากเมฆพลาหกมิได้ปกปิดกำบังทั้งทิพากรรังสีก็อ่อนแสงมิได้จำรัดแรงร้อนกล้าเป็นสมัยที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมควรจะเสด็จพระพุทธดำเนินไปโดยอรัญญมัคคาในกาลครั้งนี้เถิดพระเจ้าข้าอันหนึ่งอันวราชธานีซึ่งมีนามบัญญัติว่ากรุงกบิลพัสดุ์มหานครก็อลังกรด้วยอเนกนานาบริโภคพิรมสำราญปานประดุจเทพธานีมิฉะนั้นเปรียบประดุจบุรีในอุตรกุรุทวีปวิจิตรไปด้วยเชิงเทินและปราการซุ้มทวารป้อมค่ายภายนอกก็มีคูแวดล้อมโดยรอบกอบด้วยห้องแห่งสินธุธาราดาดาดล้วนเวนจากโกมลกุมุทธชาตินานาทั้งทองแถวสถลมัคคาอันพิจิตพิษเพียงสุทัศนะเทพนครเป็นที่สโมสรสถิตสำนักแห่งอัครบรมขัตติยะสักยะโอรสราชกุมารผู้ทรงซึ่งโสพลวิภูสนะอลังการปานประหนึ่งเทพบุตรบริสุทธิ์สุภาพรนายอมรเทวโรคทั้งองค์สมเด็จพระสิริสุทโธทนะมหาราชาธิบดีก็มีพระกมลอาโภคเพื่อจะทัศนาการซึ่งพระบรมศาสดาจารย์อัครปิยบุตรเป็นนักหนาแม้ว่ามิได้เห็นองค์พระพุทธชินวงศ์และไม่ได้ทรงสดับพระพุทธดีกาก็คงจะมีพระกมลอุราแสนโสกาครอบงำสำทวีทเวศบ่มิวายพระหฤทัยโทมนัสข้าพระบาทปรารถนาจะให้พระพุทธองค์เสด็จไปเล้าโลมพระไทยบรมกษัตริย์ให้เสื่อมสางโสกาดูลทเวศเมื่อสมเด็จบรมนรินทร์ผู้เป็นปิ่นประชาได้ทอดทัศนาพระพุทธศาสดาก็จะมีพระกมลปรีดาปราโมทมโนพิรมคงจะบรรเทาเสียซึ่งความเกรียมตมทุกบำราศอันมีมานานข้าแต่องค์พระบรมศาสดาจารย์ปิ่นปราดประเสริฐด้วยญาณวิมุตติการระบาดนี้สมควรที่พระองค์ผู้ทรงเป็นมกุฏเกศนิกรประชาเทพามนุษย์จักเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่สำนักพระเจ้าสิริสุทโธทนะพระราชบิดาประชาชนที่มีประโยชน์ด้วยการกระทำนาก็ถ่ายหวานซึ่งพืชพันธัญญาหารได้ผลดีเป็นที่ปรีดาชนชาวพาณิชย์ทั้งหลายที่ไม่ได้กระทำนาก็มาซื้อหาไปสีตำกระทำเป็นตันธุลาชาติและการไร่นาแห่งนิกรประชาราชก็เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จสมควรที่จะเสด็จโดยภูมิภาคมักคาด้วยว่าเมื่อทรงพระกรุณาเสด็จเป็นพระพุทธลีลาพระจับพิธประภาก็จะแผ่ซ่านออกจากพระพุทธสรีระกายพันนารายรุจิโรพาททั่วท้องพื้นนภาอากาศทั้งปฐพีบรรดาคนทันพิทยาธรกินนอนกินนรีที่สัญจรในพนาเวศก็จะขับร้องซ้องสับมัทุรสสรรเสริญพระเดชากุณานุภาพเรียกพร้องไพเราะสำเนียงสนอสนั่นไปในไพรสนสถนอรัญญมัคคาทั้งมหาขีณาสวะสงฆ์องค์สาวกทั้งปวงก็เป็นผู้มัธยัสถ์ปราศจากความปรารถนาขนขวายในการเล่นเว้นจากความยินดีในสัทธารมณ์ในพนัสพนมก็เป็นที่ระโหฐานสงบสงัดสมควรที่พระสาวกผู้ทรงอรหัตตคุณจะควรเสพให้สำราญด้วยวิเวกจิตดุจสถิตในอารามอรัญญวิหารเสนาธิอาจให้สำเร็จบรรพชิตสมณธรรมเป็นอันดีควรจะเป็นสุขมโนพิรมเจริญซึ่งปิติแห่งพระโยคาวจระเจ้าอันหนึ่งขอพระพุทธเจ้าจงทรงพระกรุณาเสด็จไปเถิดพระเจ้าข้า
จะได้เสด็จจาริกผ่านไปสถิตในคามนิคมชนบทน้อยใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่อาศัยแห่งมหาชนทั้งที่มีวาสนาและไม่มีทั้งหลายได้โปรดเวไนยสัตว์ให้สำเร็จกิจมรรคผลพระอมตะมหานิพพานชนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญทานต่างๆทั้งอันนปนาหารเสนาสนะสุขันธะวิเลปนามาลาชาติสัพพะอามิสทานสำเร็จการกุศลโกฏฐานในที่นั้นๆอีกประการหนึ่งสัพพนรชาติที่มีอิสริยยศและบริวารยิ่งกว่าชนด้วยเดชผลกุศลวิบากหากบำเพ็ญมาแต่ปุเรชาติจะได้กอบด้วยประสาทศรัทธาประพฤติบุญกิริยาวัตถุต่างๆเพิ่มเติมเป็นปัจจัยในปัจจุบันและอนาคตการอันหนึ่งเล่าหนทางธุรสถานก็โอภาสด้วยแสงนิสากรเทวราชในราตรีบุพชาติทั้งหลายได้สัมผัสรัชนีกรรังสีก็เบิกบานและสาวกคนทเรนูประการกำจรกระจายจบจังหวัดวนัทเมธนีดลสถลวิถีและรัศมีแห่งกายสสิธรเทพบุตรบริบูรณ์ดุจใดขอสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงยังมโนรสประสงค์แห่งข้าพระบาทให้สำเร็จบริบูรณ์ดุจนั้นและอันว่าเทศกาลนี้ก็มิได้ร้อนนักมิได้เย็นนักพอที่จักอำนวยสุขสำราญให้ทั้งกายและจิตเป็นสมัยที่พระสุคตบพิตรจะเสด็จพระพุทธลีลาจาริกไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์บุรีในกาลครั้งนี้แล้วพระเจ้าข้าได้ทรงสดับมัทุรสกถาที่พระกาลุทายีพรรณนาสรรเสริญคุณแห่งมัคคาลัยโดยนัยยะวิจิตพิสดารชนีสมเด็จพระตรีโลกนาถบรมศาสดาจึงมีพระพุทธดีกาตรัสสั่งให้พระสงฆ์ทั้งปวงระเตรียมการที่จะเดินทางไปกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็เสด็จพระพุทธดำเนินแวดล้อมด้วยพระมหาขีนาสวะเจ้าองค์อรหันต์เป็นบริวารจำนวน 20,000 องค์คือพระอรหันต์มหากีนาสวะเจ้าที่เคยเป็นกุลบุตรชาวอังครัฐและมคธรัฐรวมรัฐอื่นๆเสีย 10,000 องค์พระอรหันต์มหากีนาสวะเจ้าที่เคยเป็นกุลบุตรชาวกบิลพัสดุ์นั่นเองเสีย 10,000 องค์ออกจากกรุงราชคฤห์ดำเนินมาตามสบายมิได้ด่วนเร่งร้อนแต่ประการใดเมื่อข่าวการเสด็จพระพุทธดำเนินล่วงรู้มาถึงทางกรุงกบิลพัสดุ์นั้นบรรดาสักยะวงศานุวงศ์ทั้งหลายจึงสโมสรสันนิบาตปรึกษากันว่าพวกเราจะได้เห็นพระญาติผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในกาลครั้งนี้ก็สถานที่ใดเล่าจึงจะเป็นที่สมควรเข้าอาศัยพำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายในที่สุดก็เห็นพร้อมกันว่าที่อุทยานแห่งพระนิโครธสักยราชกุมารนั้นเป็นรมณียสถานสมควรที่พระตรีโลกนาถจักสถิตพร้อมกับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจึงให้จัดแจงปลูกสร้างพระคันธกุฎีและที่สังฆเสนาสนะวิหารให้พอแก่พระสงฆ์อรหันต์บริวาร 20,000 นั้นพร้อมกับเตรียมการต้อนรับสมเด็จพระสัพพัญญูผู้ทรงเป็นพระญาติที่กอบด้วยคุณอันประเสริฐเลิศล้นแห่งตนเป็นอันดีครั้นสมเด็จพระชินสีห์ตรีโลกนาถเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์ทรงทอดทัศนาเห็นเหล่าพระญาติจัดการต้อนรับเป็นอันดีเช่นนั้นพระองค์จึงทรงจินตนาว่าสมควรที่เราตถาคตจะทำความเลื่อมใสให้บังเกิดขึ้นในดวงใจแห่งหมู่พระญาติและจักยังหมู่พระญาติทั้งปวงให้ได้ถวายนมัสการเพื่อประโยชน์สดที่ผลในการระบัดนี้แล้วจึงทรงเข้าจตุทธฌานอธิษฐานอภิญญาเสด็จเหาะขึ้นไปบนนภาอากาศแสดงอิทธิฤทธิ์เนรมิตรัตนจงกรมสถานในคักขนัมพรประเทศเสด็จจงกรมในที่นั้นซึ่งเป็นจงกรมสถานอันมีอยู่เบื้องบนเหนือศิโรธแห่งพระประยุรญาติทั้งปวงแล้วทรงกระทําปฏิหารวิธีมีประการต่างๆเป็นมหัศจรรย์สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนะพุทธบิดาซึ่งทรงเป็นประธานอยู่ในสถานที่นั้นครั้นได้ทรงทัศนาเห็นปฏิหารมหัศจรรย์จึงทรงถวายอภิวันทนาการด้วยความเลื่อมใสและปรีดาเมื่อพระบรมมนราธิบดินทร์ปิ่นกษัตริย์ทรงถวายอภิวาทบรรดาสักยราชองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีอาการแข็งกระด้างมิได้กระทำวันทนานั้นก็หาบ่มิได้ต่างองค์ต่างก็ถวายอัญชลีพร้อมกันทั้งสิ้นครั้นทรงแสดงปาฏิหาริย์และแสดงพระสัทธรรมเทศนาเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วมุนินทรศาสดาจึงเสด็จลงมาจากนภาอากาศสถิตนิสัชนาการเหนือบวรปัญญัตตาอาจอันว่าพระญาติสมาคมในขณะนั้นต่างก็มีกมลฉันท์ชื่นชมพร้อมเพรียงกันเป็นอันดีในที่สุดต่างก็ถวายนมัสการ
แล้วกลับไปสู่เวียงวังปราสาทสถานแห่งตนแต่จะได้ยินยนต์ชาวสักยราชผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะกราบทูลอาราธนาว่าเวลาพรุ่งนี้ขออาราธนาสมเด็จพระตรีโลกนาถจอมมุนีจงทรงพระกรุณาโปรดจลลีไปรับภัตตาหารในคฤหาสน์ฐานแห่งข้าพเจ้านั้นไม่ได้มีเลยแม้แต่สักเสียงเดียวโดยเหตุนี้พอสิ้นสมัยราตรีรุ่งเช้าสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าจึงทรงพระอนุสรณ์พิจารณาถึงบุพจารีตว่าแต่ปางก่อนครั้งอดีตการเบื้องว่าสมเด็จพระบรมโลกุตตมาจารย์เสด็จมาสู่กรุงอันเป็นชาติภูมิและเสด็จโคจรบิณฑบาตเป็นประเดิมเริ่มแรกนั้นพระองค์ท่านเสด็จตามลำดับนิวาสสถานแห่งอิสระชนหรือเสด็จจรดลโดยลำดับตรอกแห่งบ้านเป็นประการใดแล้วก็ทรงเห็นแจ้งในพระญาณอันไม่ติดขัดว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อดีตทุกพระองค์จะได้ทรงโคจรบิณฑบาตไปในคฤหาสน์ฐานแห่งอิสระชนนั้นหามิได้โดยที่แท้แต่ละพระองค์ย่อมเสด็จโคจรบิณฑบาตโดยสถลวิถีตามลำดับตรอกเรือนแห่งชาวประชาทั้งปวงอันนี้เป็นวงประเวณีแห่งตถาคตสืบไปเบื้องหน้าสาวกในศาสนาจะได้ศึกษาบำเพ็ญบิณฑบาตจาริกวัตรตามเยี่ยงอย่างปฏิบัติแห่งตถาคตเมื่อทรงกำหนดแน่ในวงประเวณีแต่เดิมชะนี้สมเด็จพระชินสีห์เจ้าจึงพาเหล่าพระขีณาสวะสงฆ์จำนวน 20,000 องค์ซึ่งเป็นบริวารเสด็จเข้าสู่กรุงกบิลพัสดุ์แห่งสมเด็จพระสิริสุทโธทนะราชบิดาแล้วโคจรบิณฑบาตโดยสปะทานจาริกตั้งแต่ตรอกเรือนที่ถึงก่อนเป็นต้นไปตามอนุกรมบรรดามหาชนชาวเมืองแจ้งข่าวว่าสมเด็จพระลูกเจ้าสิทธัตถราชกุมารเสด็จมาเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตถึงนั่นต่างก็พากันเปิดประตูหน้าต่างแห่งเรือน2ชั้นและ3ชั้นแต่ล้วนขวนขวายในกิจที่จะเล็งแลดูพระสัพพัญญูพร้อมทั้งหมู่สงฆ์บริวารเสด็จเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตอยู่อย่างโกลาหลวุ่นวายนักหนาพระพิมพารำพันกาลครั้งนั้นฝ่ายเจ้าสุมิตากุมารีสาวโสภาแห่งปัจจันตคามผู้สร้างบารมีแห่งองค์สมเด็จพระชินวรแต่ครั้งศาสนาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นเจ้าหญิงพิมพาราชเทวีชนนีแห่งพระราหุลขติยราชกุมารเมื่อได้เสวนาการเสียงโกลาหลสำเนียงนฤโคตสนั่นถึงพระโสดดังนั้นพระนางจึงมีเสวนีตรัสถามนางกำนันนิกรเปสกาว่าดูก่อนเจ้าทั้งหลายอันว่าเสียงโกลาหลวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปรากฏมีเป็นไฉนนางกำนันทั้งหลายออกไปสืบได้ความมาแล้วจึงทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าการระบาดนี้พระราชสามีของพระแม่เจ้าเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยเพศสมณะครองผ้ากาสาวพัสดุ์พระหัตถ์ทรงซึ่งบาทบทจรลีลาดเที่ยวภิกขาจารย์ชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวเมืองได้ทอดทัศนาการเห็นแปลกประหลาดจึงเกิดเอิกเกริกโกลาหลขึ้นเหตุเป็นดังนี้แลพระแม่เจ้าเมื่อเจ้าพิมพาราชเทวีได้สดับเหตุดังนี้ความที่ไม่เคยคิดฝันและไม่เคยฟังมาแต่การก่อนก็ให้เล่าร้อนรันทดพระหฤทัยโทมนัสตรัสว่าพระลูกเจ้าสถิตในพระนครนี้จะเสด็จไปในที่เท่าใดก็เคยทรงกุญชรชาติภาชีศรีวิกาการยานราชรถอันปรากฏด้วยดิเรกราชานุภาพมหึมาก็บัดนี้มาปลงพระโลมามัสสุและเกศาทรงนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดพระหัตถ์ทรงซึ่งบาทเสื่อมสูญพระยศศักดาเดชดุจเพศคนจันทานเที่ยวภิกขาจารย์ทรมานพระองค์ไม่มีพระภูษาทรงและอาภรณ์หรือฉไหนพระสิริวิราชจะแปลกประหลาดเป็นประการใดในคราวนี้น่าสงสารนักอันหนึ่งชรอยพิมพานี้จะเป็นหญิงการกินีอาภัพอัปลักษ์ทุรพลไม่มีกุศลแต่การก่อนหรือฉไหนจึงเผอิญบันดาลให้พระลูกเจ้าบำราดร้างห่างเสน่หาทั้งนี้น่าจะเป็นด้วยอกุศลกรรมกระทำไว้แต่ปุเรชาติพระพัสดาจึงเสด็จนิราชจากไปด้วยหมดอาลัยใยดีแต่พิมพานี้ครองชีวิตกินแต่อสุชนทารามาก็ช้านานช่างไกรพระลูกเจ้าไม่มีพระหฤทัยโปรดปรานกรุณาบ้างมาตัดขาดเด็ดเดี่ยวบำราดร้างอย่างประหนึ่งว่าเป็นอื่นไปอนิจจาน่าอนาถใจ
ถึงไม่มีพระอาลัยใยดีในพิมพาก็น่าที่จะทรงจินตนามาถึงเจ้าราหุลราชกุมารหน่อน้อยบ้างก็มิได้มีตรัสพลางเจ้าพิมพาราชเทวีก็ทรงพระโสกีกรรมสดพิลาภพระพรักตาอาบไปด้วยนายนามพุทธาราพระหัตถ์มุ่นพระเกศาพลางเสด็จอุทธาการโดยด่วนชวนพระราหุลราชโอรสบทจรสู่สีหบัญชรปราสาทด้วยพระทัยปรารถนาจะทอดทัศนาพระพัสดาซึ่งมีข่าวว่าได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จึงเผยพระแกลเล็งแลดูพระสัพพัญญูก็ได้ทัศนาเห็นองค์สมเด็จพระบรมครูพระขวัญซึ่งในขณะนั้นพระองค์กำลังทรงรุ่งเรืองไปด้วยทองแถวพระฉับพิพิธภัณฑ์รังสีครบบริบูรณ์ด้วยพระทวัตติงสะมหาปุริสลักษณะและพระอาศีตยาลุพยัญชนะวิจิตตั้งแต่พระอุณหิตลงมาจนตราบเท่าถึงพื้นฝ่าพระยุคลบาทไพรโรจน์ด้วยพระสิริวิราชหาที่จะเปรียบมิได้จึงยกพระหัตถ์ชี้ให้เจ้าราหุลได้ทอดทัศนาแล้วก็มีพระสาวนีพรรณนาพระบวรรูปแห่งพระพัสดาโดยใจความว่าดูก่อนพ่อราหุลลูกรักพระมหาสมณะผู้มีศักดิ์ใหญ่ซึ่งกำลังเสด็จเที่ยวโคจรบิณฑบาตด้วยพระพุทธลีลาอันงามนี้พระองค์ทรงมีเส้นพระเกศาละเอียดอ่อนและวนเวียนเป็นทักษิณาวัตรมีสีดำสนิททุกเส้นและทรงมีพื้นพระนราศงามยิ่งดุจสุริยมณฑลอันปราศจากมลทินนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังทรงมีพระนาสิกสันฐานยาวและสูงดุจขอแก้ววิเชียรรุ่งเรืองไปด้วยข่ายพระสมีมีพันนโอภาสเป็นนรสีหราชบุรุษมนุษย์ประเสริฐสุภมงคลพื้นพระยุคลบาทมีพันนะแดงประดับด้วยพระลายลักษณะวงกงจักรและรอบรูปอัฐุตตรสตะมหามงคล108ประการเป็นบริวารดูก่อนพ่อราหุลกุมารพระนรสีหบุรุษผู้เป็นมหาสัมมณะทรงศักดาใหญ่นี้มิใช่ผู้อื่นไกลใครที่ไหนโดยที่แท้พระองค์คือพระราชบิดาของเจ้าอันหนึ่งเล่าพระองค์ก็ทรงเป็นศักยราชกุมารผู้ประเสริฐสุคุมาลชาติมีพระสรีระกายวิจิตรงามวิราชบริบูรณ์เสด็จมาเพื่อจะกระทำกิจให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวงอันหนึ่งพระองค์มีพันพระพักผ่องเพียงสสิธรมณฑลอันบริบูรณ์ในวันปุณณะมีทรงเป็นที่รักเลื่อมใสแห่งเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อทรงพระดำเนินไปก็งดงามประดุจลีลาแห่งพระยาไกรสอนสีหราชมฤคินควรจะบังเกิดโสมนัสแก่ผู้ที่ได้ทัศนาการทั้งพระสุรเสียงของพระองค์ก็สนอสนิทวิจิตคัมภีรภาพนฤโคตพระชิวหาและพระโอษฐ์ก็มีพรรณะแดงเข้มวิสุทธิโสภณพระทนก็ขาวสีสะอาดพิราชดังสีสังพระองค์ทรงบังเกิดในขัตติยะอัครตระกูลอดุลยชาติสมควรที่นรเทพพยดาจากอภิวาทพระบวรบาทยุคนทั้งพระกมลก็กรอบด้วยศีลสมาธิปัญญาคุณอันอุดมลำพระศรนั้นเล่าก็กลมดุจกลึงกล่อมพร้อมทั้งพระหนุก็งดงามดุจคางแห่งสีหราชพระสรีระกายก็ไพบูลย์พิราชประดุจดังกายท่อนหน้าแห่งพระยาราชสีทั้งพระชวีวันก็งามไพโรจน์วิราชประดุจสีแห่งสุวรรณโอภาสพระองค์เสด็จยุรญาตไปในถ้ำกลางพระอริยสงฆ์สาวกครุวนาดุจดวงจันทร์อันแวดล้อมด้วยคณะดารากำลังลีลาไปในอัมพรประเทศพระนรสีหบุรุษองค์นี้หรือคือองค์พระปิตุเรศของเจ้านะพ่อราหุลขอพ่อจงรู้จักและจดจำไว้ให้จงดีเถิดเมื่อสมเด็จบรมกัตติยะธิราชได้สดับว่าสมเด็จพระลูกยาเสด็จเที่ยวพิขาจารโคจรบิณฑบาตเช่นนี้ความที่ไม่ทรงทราบอะไรก็ทรงมีพระหฤทัยกอบไปด้วยความสังเวชอดสูอยู่นักหนาทรงรีบอุทธาการลุกจากพระแท่นที่พระหัตถ์ทรงผ้าสาดกสะพักพระองค์เสด็จลงจากราชนิเวศบทจรโดยด่วนไปหยุดยืนอยู่ในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วทรงตัดพ้อต่อว่าด้วยความน้อยพระราชหฤทัยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉะไหนพระองค์จึงมาทรงกระทำให้บิดาได้รับความอายขายหน้าเป็นอัปยศมาเที่ยวบทจรบิณฑบาตอันเป็นการมิสมควรแก่ราชสกุลเช่นนี้เล่า
หรือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเข้าพระทัยว่าบิดานี้มิอาจที่จะยังพระภิกษุสงฆ์องค์บริวารประมาณ 20,000 องค์ให้ได้ขบฉันภัตตาหารเป็นการเพียงพอหรือไรขอพระองค์จงจะได้ทรงกระทำอย่างนี้เลยพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระราชดำรัสตรัสตอบพระพุทธบิดาว่าดูก่อนบพิตรพระราชสมภารอันว่ามหาสมมุติวงศักยราชนี้หาใช่วงประเวณีแห่งตถาคตไม่วงประเวณีแห่งตถาคตเป็นอีกวงหนึ่งต่างหากยิ่งอยู่สมเด็จพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งปวงจำเดิมแต่พระพุทธทีปังกรเป็นต้นลงมาจนตราบถึงพระพุทธกัสสปะย่อมสำเร็จกิจเลี้ยงชีวิตด้วยสปะทานะจาริกภิกขาจาริกวัตรทั้งสิ้นอันนี้เป็นวงประเวณีแห่งอัตมาตถาคตดูก่อนบพิตรพระราชสมภารการเมื่อตถาคตประสูตรณภายใต้มงคลสารพฤกษ์ในป่าลุมพินีวันบังเกิดบุพพนิมิตเป็นมหัศจรรย์32ประการขณะนั้นก็ยังชื่อว่าประดิษฐานอยู่ในมหาสมมุติวงศักยราชและการเมื่อออกสู่มหาพิเนศกรมกระทำทุกขกิริยาจนนิสัชนาการเหนือวชิระบัลลังก์ยังพยามารและผลมารให้อับปราชัยจวบจนได้รู้แจ้งในปุพเพนิวาสานุสติญาณตอนปฐมยามครั้นล่วงเข้ามัชฌิมยามได้บรรลุทิพยจักขุและทิพยโสตญาณตอนนั้นก็ยังชื่อว่าประดิษฐานอยู่ในมหาสมมุติวงศักยราชยังไม่ได้ขาดจากวงเดิมนั้นการเมื่อพิจารณาพระปฏิจจสมุปบาทปัจจยาการตอนปัจฉิมยามเพลาตามพารุณสมัยไขแสงทองสว่างอารามฟ้าได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัพพัญญุตญาณการนั้นเป็นอันว่ามหาสมมุติวงศักยราชก็ขาดศูนย์ประดิษฐานอยู่ในพระพุทธวงศ์อันประเสริฐจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกชะนี้แล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยสารพคาถาว่าอุตติถ้วยนัปมัตเจยะเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประมาทในความเพียรอุตสาหะประพฤติในสุจริตธรรมและบุคคลผู้นั้นก็จะนิปัจฉนาการเป็นสุขสำราญในอิทะโลกและปรโลกเบื้องหน้าพอจบพระคาถาลงองค์บรมกษัตริย์สิริสุทโธทนะพระพุทธบิดาก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลญาณสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลแล้วจึงทรงรับเอาบาตรและอาราธนาสมเด็จพระสัพพัญญูพร้อมทั้งหมู่อริยสงฆ์บริษัทให้ขึ้นสู่ปราสาทแล้วทรงอังคาดด้วยขาธนิยะโภชนียาหารเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์และพระอริยสงฆ์เสร็จภารกิจแล้วจึงหมู่นางพระสนมทั้งปวงมีพระมหาประชาบดีเป็นประธานก็พากันมาถวายนมัสการด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเว้นแต่เจ้าพิมพาราชเทวีมิได้เข้ามาเฝ้ากับเขาทั้งหลายในขณะนี้เพียงแต่มีสาวนีสั่งมาว่าอันตัวพิมพานี้ถ้ามีความชอบอยู่บ้างแม้นว่าสมเด็จพระสัพพัญญูเสด็จมาสู่สำนักจึงจักได้ถวายวันธนาการพระยุคลบาทต่อภายหลังดังนี้ครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันที่คำรบสองสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงพาพระอริยสงฆ์เสด็จพระพุทธดำเนินไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศอีกตามคำอาราธนาของพระพุทธบิดาเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วจึงทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาโปรดพระมหาประชาบดีให้ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลญาณเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลส่วนสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนะมหาราชพุทธบิดาผู้มีญาณูปนิสัยก็ได้สำเร็จธรรมวิเศษสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งในวันนี้คือพระองค์ได้บรรลุพระสกทาคามิผลญาณสำเร็จเป็นพระสกทาคามีอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาครั้นรุ่งขึ้นเป็นตติยวานรสมัยพอพระสุริยาไขแสงทองส่องอารามฟ้าสมเด็จพระบรมศาสดาก็พาพระอริยสงฆ์เสด็จไปสู่พระราชนิเวศตามคำอาราธนาของสมเด็จพระพุทธบิดาอีกเล่าสมเด็จพระปิตุเรศเจ้าซึ่งทรงเป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลแล้วก็มีจิตผ่องแผ้วกอบด้วยพระราชศรัทธาถวายยาคูภัตตาหารอันประณีตแด่สมเด็จพระทศพล
และพระอริยสงฆ์องค์ปริวารจำนวน 20,000 นั้นครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วองค์พระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดกฉลองพระราชศรัทธาพอจบพระสัทธรรมเทศนาลงองค์บรมกษัตริย์ผู้มีพระบารมีแก่กล้าก็ได้ทรงบรรลุพระอนาคามิผลญาณอันเป็นปฏิปัติสัทธิวิมุตติที่3ในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลฉับพลันเป็นอัศจรรย์แล้วจึงหันพระพักเหลียวแลไปดูหมู่นางทั้งปวงเมื่อมิได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าพิมพาราชสุนิสาในระหว่างหมู่คณานางทั้งสิ้นสมเด็จพระบรมนรินทร์ปิ่นกษัตริย์สิริสุทโธทนะพระอนาคามีอริยบุคคลผู้ได้สำเร็จใหม่จึงมีพระราชดำรัสตรัสถามไปในขณะนั้นว่าแม่พิมพาเทวีราชสุนิสาแห่งเราเจ้าสถิตอยู่ณที่ไหนเหตุไรจึงไม่มาเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อสดับพระธรรมเทศนาอันประเสริฐในวันนี้ด้วยเล่าทรงมีพระราชดำรัสถามด้วยความที่ทรงห่วงใยในพระราชสุนิสาชนีแล้วก็ดำรัสใช้เปสกาบริจาริกานางหนึ่งให้ไปทูลพระราชสุนิสามาในที่ประชุมนั้นโดยไวแล้วก็ทรงกราบทูลพระบรมไตรโลกนาถเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบรมโลกนาถเจ้าพิมพาราชเทวีสีสะใภ้แห่งบิดานี้เจ้ามีแต่ทุกข์แต่โศกมาเป็นเวลานานวันนี้ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ระงับเสียซึ่งหฤทัยแม่สีสะใภ้อันหม่นไหม้ไปด้วยวิปโยคโสกีมาประมาณ 7-8 ปีด้วยเถิดพระเจ้าค่ะบิดานี้เข้าใจว่าเจ้าพิมพาราชเทวีคงจักสิ้นอาดูลทเวทอันรุ่มร้อนหฤทัยในวันนี้เป็นแน่แท้ดังนี้ฝ่ายนางเปสกานารีซึ่งมีศักดิ์ใหญ่กว่าหญิงทั้งหลายในพระราชนิเวศครั้นรับพระราชโองการสมเด็จพระนฤบดีแล้วก็รีบจราลีไปสู่ปราสาทแห่งพระราชสุนิสาได้ทอดทัศนาเห็นเจ้าพิมพาราชเทวีในขณะนั้นแล้วก็ให้บังเกิดความสงสารสุดใจด้วยว่าในขณะนั้นเจ้าพิมพาราชเทวีมีพระกรัชกายสูบซีดเศร้าหมองมีผ่องใสมีครุวนาดุจจันทเลขาในวันกาลปักยาตุทธศีราตรีการมิฉะนั้นดุจสสิรังสีในฤดูฝนระคนไปด้วยราตรีแห่งเมฆพลาหกมิฉะนั้นดุจใบไม้อันเหลืองหล่นตกลงจากขั้วมิฉะนั้นดุจอุทกวารีใสไหลลงในราศีกองฐานเพลิงอันร้อนก็แห้งเหือดพระชวีวันที่เคยผุดผ่องของเจ้าก็เศร้าหมองวิปริตผิดเผือดเหี่ยวแห้งอับราศีด้วยเจ้าทรงกรรมสวดโศกปิยวิปโยคทุกราตรีพระอินทรีย์ถูกไหม้ไปด้วยเพลิงกล่าวคือความโศกเป็นนิรันดรกาลกระแสพระอัศวชนทานนองพระนายเนตรนิรู้วายตรัสโทษหมู่นางกำนันทั้งหลายด้วยความฟุ้งซ่านพระหฤทัยผิดกว่าแต่การก่อนอย่างน่าสงสารดังนั้นนางเปสกานารีที่ถือรับสั่งเมื่อเห็นว่ายังไม่ได้โอกาสที่จะกราบทูลพระนางซึ่งกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายพระหฤทัยจึงค่อยแอบไปนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจวบจนถึงการที่พระนางพิมพาราชเทวีซึ่งมีความทุกโศกเข้าครอบงำดวงจิตเป็นยิ่งนักหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นนางทรงศักดิ์ใหญ่ในราชสำนักจึงกวักพระหัตถ์ตรัสเรียกให้เข้ามานั่งใกล้ๆแล้วก็ทรงรำพันปรับทุกข์ให้ฟังว่าดูก่อนเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนสตรีการระบาดนี้เจ้าควรจะสังเวชสงสารเราด้วยว่าสมเด็จพระลูกเจ้าผู้เป็นพัสดาแห่งเรานี้พระองค์ช่างมีกมลหฤทัยเยี่ยมเกรียมห้าวหาญยิ่งนักเห็นประหนึ่งว่าจะสิ้นเสียแล้วซึ่งความรักและความกรุณาเป็นไฉนเช่นพิมพานี้ไม่ควรจะรองละอองธุลีพระบาทเจ้าหรือประการใดจึงทรงสลับตัดพระอาลัยไร้ร้างเสด็จหาให้โสกาดูลเดือดร้อนถึงไม่ทรงมีอาวรณ์ในพิมพานี้ก็พอทำเนาไม่ได้ว่าแต่พ่อราหุลราชกุมารหน่อน้อยน่าสงสารเพิ่งเกิดวันเดียวมีพักดังพิมพ์ทองเทียมหฤทัยนายเนตรนั้นเจ้าพลอยมีความผิดสิ่งใดด้วยเล่าสมเด็จพระลูกเจ้าจึงทรงสละเสียได้ดุจหยากเยื่อเชื้อชานดอกไม้อันเหี่ยวแห้งแกล้งบำราดร้างออกไปสู่พิเนสกรมด้วยพระอารมณ์เด็ดขาดปราศจากเมตตาการุณยภาพไม่ทราบว่ามีโทษทันฉันใด
เมื่อพระลูกเจ้าผู้เป็นพระราชสามีที่รักมาร้างไร้เสน่หาออกบรรพชาชนี้อกเราเป็นสตรีนี้จะเป็นเช่นใดจะไว้พักแนจิตสถิตสถานใดดีเล่าบีก็แต่จะเฝ้าเสวยทุกทเวทเหตุเป็นไม้มัวหมองกมลทนต่อความชอกช้ำระกำใจนักหนาอันธรรมดาว่าสตรีเมื่อเป็นไม้ก็ย่อมจะได้แต่ความอัปยศหมดสิ้นสง่าหาศักดิ์และอำนาจบ่มิได้ไม่มีใครจะยำเกรงเหมือนแต่การก่อนมีแต่จะยอกย้อนให้อัปยศอดสูด้วยหมิ่นประมาทคารุวนาดุจราชรถอันมีงอนปราศจากธงชัยมิฉะนั้นดุจกองไฟปราศจากควันถ้ามิดังนั้นดุจราชธานีที่ไม่มีบรมกษัตริย์ซึ่งจักดำรงไอสวริยะสมบัติครอบครองก็มีแต่จะต้องถูกผองชนติฉินยินร้ายอยู่ตลอดนิรันดร์จะมีประโยชน์อันใดกับชีวิตพิมพานี้ซึ่งไม่มีแก่นสารด้วยมีแต่ทุกทเวททุกวานวันเสวยแต่ทุกโทมนัสบำราดร้างว่างเว้นจากพระลูกเจ้าพัสดาเช่นนี้แล้วพิมพานี้ก็ควรที่จะกล้ำกลืนยาพิษเสียให้มรณาก็จะประเสริฐกว่าที่จะดำรงชนมิฉะนั้นก็จะอุตส่าห์ขึ้นไปบนภูผาสูงสุดแล้วก็โดดลงมาให้ม้วยมุดวายชีวาดมิฉะนั้นก็จะโจรเข้าในกองเพลิงให้ชีวิตพินาศก็จะดีกว่าอยู่เป็นคนทนเป็นไม้หรือจะเอาเชือกผูกคอให้สิ้นสุดทุกข์ที่เจ็บอายอัปภาคมากเหลือล้นพ้นที่จะประมาณแม้นว่าพิมพานี้ดับสูญสิ้นสังขารก็จะขาดความทุกข์ขูกเข็นที่ขุ่นข้องชอกช้ำระกำหฤทัยหรือจะว่าอย่างไรนะเปสกานารีเจ้านางเปสกานารีสดับวาทีปรับทุกข์รำพันของพระนางด้วยความสงสารจับใจแล้วพอขาดจากพระเสวนีได้โอกาสจึงอภิวาทบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าบัดนี้สมเด็จพระปิ่นเกล้ามงกุฎประชาสัตสุราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสสั่งให้มาเชิญเสด็จว่าวันนี้สมเด็จพระสันเพชรพระองค์ผู้เคยทรงเป็นพระพัสดาเสด็จมากระทำภัตตกิจสถิตอยู่ในพระราชนิเวศสถานจะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาเพื่อระงับโศกาพระแม่เจ้าให้บรรเทาที่โทมนัสมานานวันขอเชิญเสด็จพระแม่เจ้าจงไปกับเกล้ากระหม่อมฉันในการระบัดนี้เถิดอย่าชักช้าสมเด็จพระนางเจ้าพิมพาราชเทวีได้ทรงสดับสารชนีก็ยิ่งแสนช้ำกำสดเศร้าสองพระกรค่อนพระสวงเข้าถึงปริเวทนาการพิราบพระเนตรนองอาบไปด้วยอสุชนวารีมีพระเสวนีตรัสแก่นางเปสกานารีนั้นว่าเมื่อสักครู่นี้เจ้ากล่าวว่าอย่างไรนะดูเหมือนเจ้าว่าสมเด็จพระอิสราเจ้ารับสั่งให้เราขึ้นไปดูองค์พระพัสดาจริงดังนี้หรือประการใดข้าแต่พระแม่เจ้าซึ่งเป็นใหญ่กว่าทุกนารีในกรุงกบิลพัสดุ์บุรีสมเด็จพระอิสราเจ้ารับสั่งให้เชิญเสด็จจริงเหมือนดังกราบทูลเป็นแน่แท้ก้าวกระหม่อมฉันจะได้แซงเสกสรรเอาเท็จมาเจรจาก็หามิได้ทรงครุ่นคำนึงถึงเหตุการณ์อยู่ชั่วครู่แล้วสมเด็จพระนางซึ่งกำลังตกอยู่ในความทุกข์โทมนัสจึงมีพระเสวนีตรัสสั่งด้วยความน้อยพระทัยว่าดูก่อนเจ้าเปสกานารีเอ๋ยอันตัวพิมพาครานี้ไม่เหมือนก่อนด้วยกลายเป็นคนการกินีมีจักขุนศรีวิกลวิการไปทุกสิ่งเป็นความจริงนะเจ้าครั้นพิมพาจะขึ้นไปเฝ้าก็น่าจะทำให้เสื่อมเสียพระสิริอัปภาคไปขอเจ้าจงใคร่ควรดูให้ดีเถิดว่าแต่ปางก่อนยามเมื่อยังอยู่ในพระราชนิเวศคือยังไม่เสด็จออกบรรพชาสมเด็จพระลูกเจ้าก็เคยเสด็จไปเสด็จมาเข้าออกในนิเวศแห่งพิมพานี้เป็นนิจนิรันดร์ทุกวันทุกราตรีไม่ต้องมีเปสกานารีหรือนางกำนันคนใดไปทูลเชิญเสด็จไปเสด็จมาทรงปรารถนาจักเสด็จมาก็ย่อมเสด็จมาด้วยพระองค์เองสถิตเหนือพิจิตอลังการอาจตรัสประพาสแย้มสวนเล่นตามสบายพระทัยบางเวลาพิมพานี้ยังไม่ทันที่จะมารับเสด็จพระองค์ก็เสด็จไปสู่ที่สงทรงตักอุทกวารีด้วยสุวรรณภาชนะขันทองล้างพระบาทด้วยพระหัตถ์เองแล้วเสวยโภชนาอันพิมพาประจงตกแต่งไว้ถวายแล้วเสด็จไปนิสัชนาการสำราญพระวรกายบนพระแท่นที่สิริสายญาติที่พิมพานี้ตกแต่งปูลาดไว้บัดนี้จะให้พิมพาไปเฝ้าพระพัสดาในที่อื่นเล่าเจ้าจงไปกราบทูลตามคำของพิมพาในการระบัดนี้เถิดว่า
พิมพานี้เป็นหญิงการกินีไม่อาจที่จะใช้นายนาจ้องมองสมเด็จพระลูกเจ้าผู้พัสดาให้ทรงเสื่อมเสียพระสิริไปโดยใช่เหตุมิฉะนั้นแล้วสมเด็จพระลูกเจ้าคงจะไม่เสด็จหนีออกบรรพชา